ธรรมชาติศาสนาก็คือชีวิตใช่ไหมชีวิตของเรานี่แหละถ้าเราใช้ชีวิตเป็นลูกหลานเราใช้ชีวิตเป็นเราก็ไม่ต้องมาแบกมาทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้มาทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตไม่เป็นก็ไปใช้ชีวิตตามศาสนาใหม่กันนะศาสนาใหม่เป็นศาสนาของลาภยศนะฮะใครมีลาภมียศไหว้กันตูดโกงเลยศาสนาใหม่นะทีนี้ไหมนะก็เลยหาลาภหายศกันสิโอ้แต่ฉันมีลาภมียศก็เลยลืมศาสนาดั้งเดิมของเรากันเนาะศาสนาดั้งเดิมพุทธเจ้าก็สอนอะไรไว้เยอะแยะก็เลยลืมหมดก็ไปวิ่งไปอยู่กับศาสนาใหม่ก็ไปเคารพคนมีลาภมียศเนี่ยก็เลยคนมีก็เลยวิ่งหาลาภยศกันใช่ไหมทุกวันนี้หาลาภหายศกันแม้แต่ศาสนาเองก็กลายเป็นต้องมียศแหละต้องมียศต้องมีลาภไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ลาภมีแต่ยศกันมันก็เลยหลุดออกมาจากความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วพวกเราก็ไม่ทำหน้าที่กันนะไม่ทำหน้าที่กันคนรู้ก็ทำหน้าที่ได้ไม่มากบางทีก็ไม่มีเครื่องมือนะไม่มีอะไรต่ออะไรเนาะอย่างนี้แต่พวกเราเองก็ไม่รู้จะทำหน้าที่ยังไงบางทีเราไม่รู้เรานึกว่าศาสนาเนี่ยต้องแก่ก่อนต้องอายุมากๆก่อนค่อยเข้าวัดได้ค่อยมาแล้วค่อยมาเรียนรู้มาศึกษาแล้วมาปฏิบัติต้องหมดทางก่อนบางคนบอกต้องหมดทางก่อนต้องทุกข์ก่อนนะจริงๆไม่ใช่เลยเราทำหน้าที่ของเราได้เลยนะทำหน้าที่ของเราเนี่ยเราเข้ามาอย่างเงี้ยทำหน้าที่ให้เด็กเนี่ยให้ท่องศีลให้รู้จักทำทานนี่ระดับเด็กเนี่ยอันนี้ไปได้เด็กทำได้ใช่ไหมแต่พอดีเราไม่ค่อยแนะนำกันเพราะว่าเดี๋ยวเด็กพอผิดศีลเดี๋ยวผู้ใหญ่ผิดศีลเด็กมันจะท้วงพ่อผิดศีลแม่ผิดศีลยุ่งเราเลยไม่ค่อยใช่ไหมถ้าผู้ใหญ่ผิดศีลก็ไม่เป็นไรยักคิ้วกันไม่เป็นไรเด็กนี่มันส่งเสียงบอกเลยนะพ่อเนี่ยใช่ไหมผิดศีลเนี่ยเราสื่อได้นะเด็กยุงเรียนให้มันท่องศีล นะให้รู้จักให้สอนทานให้มันรู้จักนะเนี่ยเราก็ทำหน้าที่แล้วเราก็ทำหน้าที่แล้วนะเนี่ยเนาะทำหน้าที่ให้เด็กให้ลูกหลานเราแล้วพอโตมามันก็ดีสิใช่ไหมทำหน้าที่แล้วงั้นเรารู้จักทำหน้าที่พอโตขึ้นมาก่อนจะโตเนี่ยนะบางทีเราสามารถที่จะใช้อุบายนะเขาจะมาขอตังค์ก็นายท่องศีลให้ฟังก่อนดิมาท่องศีลให้ฟังก่อนดิไหนรู้จักท่องศีลแล้วรู้จักทำทานไหมทานเป็นยังไงมั่งเห็นไหมรู้จักทำทานไหมรู้จักทานไหมทานมีอะไรมั่งเห็นไหมรู้จักเสียสละรู้จักให้กันช่วยเหลือกันใช่ไหมนะเนี่ยเราทำได้นะเราทำหน้าที่ของเรารู้จักกราบอยากไหว้ไหมไหนลองกราบนะเวลาจะให้ปัจจัยก็ให้กราบไหว้เนาะทำได้หมดนะนี่เราปูพื้นฐานแต่สมัยนี้เราไม่ปูอย่างนี้ใช่ไหมเราไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวจะพาไปกินในห้างเดี๋ยวแกต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะอย่าเกย์นะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเดี๋ยวจะอ้าวตายเราครอบในสิ่งสมมติครอบเรื่องของปลุกกิเลสให้เขาอีกนะปลุกกิเลสให้เขาอีกงั้นเราไม่ได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธกันนะตั้งแต่เป็นพ่อแม่นะพ่อแม่ทำได้หมดลูกหลานเราเนี่ยเราทำได้ตั้งแต่สอนพยายามใช้อุบายหมดบางคนเป็นโตแล้วก็อยากถูกลอตเตอรี่ก็ทำได้อยากถูกลอตเตอรี่อยากมีลาภเหรอไปปล่อยสัตว์ไม่เคยปล่อยสัตว์เลยก็อยากถูกลอตเตอรี่อยากมีลาภไปปล่อยสัตว์ไปปล่อยเข้าตลาดเลยไปปล่อยสัตว์เห็นไหมอยากถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมต้องใส่บาตรสิใส่บาตรหลอกให้ใส่บาตรอีกแล้วเห็นไหมต้องใส่บาตรต้องอยากถูกมากๆก็ต้องภาวนาด้วยเมาได้ก้อนใหญ่หน่อยภาวนาไปมาไหมอุบายมันมีหมดเนอะแต่เราไม่รู้หน้าที่ของเราจะทำให้ยังไงต่อไปมาสบายเลยไหมอย่างเงี้ยเป็นหน้าที่เนอะหน้าที่พระเจ้าให้หน้าที่ของเราไว้ทุกคนทำได้หมดนะเราเอามากับ
ขอให้เรารู้จักใช้หน้าที่ของเราธรรมะธรรมชาติทั้งนั้นอ่ะเป็นธรรมชาติให้เขารู้จักธรรมะให้รู้จักธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ธรรมชาติก็คือสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราสิ่งที่เป็นจริงนะสอนเนี่ยธรรมะของพระเจ้าก็สอนอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้เราสอนออกเหนือออกหลุดออกจากธรรมชาติใช้เทคโนโลยีเสพเทคโนโลยีกันใช่ไหมเสพเทคโนโลยีกันหาความสุขซื้อสุขกันใช้ซื้อสุขด้วยการซื้อพระเจ้าไม่ได้สอนสุขด้วยซื้อใช่ไหมสุขด้วยซื้อสุขชั่วครั้งชั่วคราวสุขด้วยเทคโนโลยีขุดสุขด้วยเอาธรรมชาติขุดเข้ามาเอาเข้ามามาผลิตเทคโนโลยีเพื่อให้เราสุขใช่ไหมให้เราสุขให้เราไม่ต้องเดินให้เราไม่ต้องนั่งอีกหน่อยนะหน่อยหัวโตนั่งอยู่กับที่จิ้มแป๊กแป๊กหัวโตตัวรีบใช่ไหมเขาเคยเห็นในหนังโอ้เป็นจริงนะเนอะร่างกายไม่ได้ออกกำลังมนุษย์จะยิ่งคิดไปเพลอก็ไปหาสุขกันอีกไปหาสุขไปหากันนอกโลกเลยนอนคิดไปโลกดาวอังคารเลยนู่นคิดว่าโอ้โหความสุขที่นั่นจะมีเยอะไม่มีเลยเนอะงั้นธรรมะจริงๆเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราอะให้พิจารณาดูเป็นธรรมที่เป็นกุศลกับธรรมที่เป็นอกุศลไม่มีหรอกที่จะเป็นกุศลอย่างเดียวใครดีอย่างเดียวใครถูกอย่างเดียวไม่มีนะอย่างนั้นขอให้เรามีสติมีสมาธินะเป็นไปถึงพูดถึงสติสมาธิแล้วความจริงยังไม่นับพูดถึงหน้าที่ก่อนนะทำหน้าที่โดยธรรมชาติธรรมดานี่ก่อนนะแต่พระเจ้าสอนไว้แล้วสอนเราไว้แล้วพระเจ้าตรัสรู้ว่าอย่างเงี้ยเรื่องแบบนี้พระเจ้าตรัสรู้ไว้นานแล้ว2,600 กว่าปีแล้วตรัสรู้ไว้หมดว่าเราจะไปทางที่รักษาโลกใบนี้ไว้ไม่ได้ใช่มั้ยกิเลสมันเพราะว่าสังคมโลกหรือศาสนาใหม่เป็นศาสนาที่ปลุกเพาะกิเลสให้คนทำลายกันให้คนเอาเปรียบกันให้คนใช่มั้ยให้กันแย่งชิงดีกันแล้วก็ทำลายกันแล้วก็เลยยิ่งเพาะกิเลสแล้วกิเลสเนี้ยพุทธเจ้าก็ยอมแพ้บอก 5,000 ปียอมแพ้ 5,000 ปีก็โลกนี้ก็จะเอาใหม่เริ่มใหม่กันใหม่เอาใหม่เริ่มกันใหม่นะคนก็ตายกันเยอะอะไรกันเยอะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแล้วนะทีนี้คนตายเยอะไหมภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมก็เกิดจากมนุษย์เนี่ยไปเบียดเบียนธรรมชาติเพราะไม่รู้จักธรรมชาตินะงั้นในธรรมะของพระเจ้านี่นะให้มีสติระลึกเห็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟให้มีเพราะว่าเราไม่เคยระลึกถึงธรรมชาติไม่เคยรู้จักธรรมชาติต้องเข้าไปรู้ไปรู้จักธรรมชาติเรารู้จักธรรมชาติเราก็รู้จักชีวิตสัตว์โลกแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตให้เป็นยังไงใช้ชีวิตสูงไงมันธรรมะดังนั้นน่ะใช่ไหมมันธรรมะแต่มาไม่ได้พูดธรรมะนอกตัวเลยนะในตัวทั้งหมดเลยแล้วก็ที่เราชีวิตเราเนี่ยธรรมะคือการใช้ชีวิตให้เป็นเนาะบางคนก็เอาละนึกว่าธรรมะนี่เรียกว่าหมาแข่งศีลบางทีก็แข่งสมาธิแข่งอันนั้นก็ใช้ไม่เป็นอีกใช่ไหมมันก็ใช้ชีวิตไม่เป็นใช่ไหมใช้ให้เป็นใช้ให้เดินสายกลางให้เห็นความเป็นจริงใช่ไหมนี่ธรรมะนั้นทำหน้าที่กันให้ถูกต้องบางคนให้มาทำหน้าที่ในวัดนี่อยู่กันมานานๆไปก็หลุดออกจากหน้าที่ไปเห็นไหมมันก็เหมือนกันเห็นไหมไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองพอไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองมันก็มีทุกตรงนั้นนะดังนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยนะจึงเป็นสำคัญไปทั้งด้านชีวิตบริหารงานนะบริหารงานบริหารชีวิตไปถึงบริหารประเทศบริหารโลกถ้ารู้จักหน้าที่ของตัวเองนะรู้จักหน้าที่นะถ้าไม่รู้จักหน้าที่มันก็มีแต่ทุกข์ก็เป็นเหตุหมดนะมีแต่ทุกข์หมดงั้นธรรมะก็สอนเรื่องแบบนี้บางคนก็นึกว่าโอ้โหธรรมะเข้าวัดเข้าวาเดินตัวรีบนะต้องเดินตัวรีบไปภาวนาต้องนั่งตัวตรงนะตัวแข็งโดโอ้โหแข้งบางคนก็บอกแข้งจะไม่เข้าหรอกวัดใช่ไหมโอ้โหต้องไปฉันมือเดียวออกแมวฉันไม่ได้มือเดียวเห็นไหมเลยกั้นเลยปิดกั้นปัญญาปิดกั้นปัญญาที่จะเข้าถึงธรรมเลยนะปิดกั้นดวงตาไม่เห็นแสงสว่างเลยตาบอดเลยเข้าถึงธรรมไม่ได้เห็นไหมฉะนั้นที่
ธรรมะเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเป็นวิชาหนึ่งวิชาหนึ่งเป็นวิชาที่เป็นวิชาถ้าเปรียบอยู่ก็เหมือนวิชาทางโลกนั่นแหละเหมือนวิชาทางโลกนะวิชาทางโลกแต่เรากำหนดออกไปว่าไม่เอาสมัยก่อนนี้นะสมัยก่อนนี้เมืองไทยเรานี่ไหมเรียนหนังสือก็เรียนที่วัดที่วาปะโรงเรียนอยู่ในวัดในวาหมดใช่ไหมเอาธรรมะเนี่ยกับวิชาเนี่ยรวมกันอยู่วิชากับธรรมะเนี่ยนะมันศาสนารวมกันอยู่ใช่ไหมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็แยกหมดอะไรหมดมาใช่ไหมก็เลยแยกออกไปก็เลยรู้สึกว่าเขาเห็นว่าธรรมะนี่ไม่ใช่วิชาแต่แล้วเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องอะไรเคร่งเป็นเรื่องอะไรไปเนาะแต่จริงธรรมะคือวิชานะวิชาที่พระเจ้าให้เราทำมาหากินมามีลาภมียศมาเยอะแยะมากมายนะมันก็เวียนว่ายตายเกิดยังสุขยังทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะว่าเราก็ยังต้องไปเบียดเบียนเขาหม่องต้องไปเบียดเบียนต้องเห็นไหมไปทำลายกันเบียดเบียนกันอะไรมาก็ยังมีทุกข์มีสุขนะเกิดมาก็มีทุกข์มีสุขอยู่นั่นแหละมันไม่หลุดออกจากทุกสุขมันก็มีทุกทั้งมีสุขเดี๋ยวถ้าพวกเราเอาธรรมะเข้าไปเอาวิชาพระเจ้าเข้าไปด้วยเป็นองค์ประกอบกับวิชาที่เราเรียนทำมาหากินด้วยนะเป็นวิชาทางการใช้ชีวิตการทางจิตเห็นไหมเป็นวิชาเข้าไปแล้ววิชานี้ก็จะไปรองรับนะไปรองรับลาภยศของเรามีลาภก็ไม่เสื่อมลาภชาติหน้าฉันก็จะมีลาภต่อไปเรามียศเราก็ชาติหน้าฉันก็จะมียศเห็นไหมเราเห็นไหมแต่ทุกวันนี้ไม่มีชาตินี้มีลาภมียศไอ้ลาภยศทับแบนแผลเลยชาติหน้าไม่รู้จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเปล่าไม่ต้องอะไรเห็นไหมงั้นเรากำลังโดนลำสิ่งสมมติครอบงำแล้วเขามีโปรโมทมีโฆษณานะแล้วก็เขาซื้อสื่อกันเขาเล่นเขาซื้อสื่อกันมาโปรโมทโฆษณาครอบงำเราก็ดิ้นไม่ออกนะดิ้นไม่ออกมีหมดโฆษณาปัจจัย4อาหารการกินนะเต็มไปหมดอาหารการกินเราก็อร่อยอร่อยอร่อยหมดกินหมดนะเราอร่อยอร่อยก็ยี่ห้ออร่อยอร่อยก็สถานที่มั้ยเขาบวกไปอร่อยอร่อยหมดอาหารฝรั่งมั้ยไม่มีอะไรเราก็กินอาหารไทยดิอาหารไทยเป็นยามั้ยเป็นยารักษาโรคเป็นยาทุกอย่างอาหารไทยเราแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเงี้ยมั้ยปัจจัย4เราก็เจตพวกเนี้ยแต่งเนื้อแต่งตัวดูหนังดูละครดูคอนเสิร์ตกันมั้ยมึนกันไปหมดกลับมาก็อ้าวนอนกระเป๋าแห้งเช้ากันมาหาเงินหาทองกันอีกไม่มีก็กู้ยืมเป็นหนี้แล้วเราก็อย่างเงี้ยก็ไม่ความไม่ให้ความพอเพียงไม่อยู่ด้วยความพอเพียงพุทธเจ้านะนะพุทธเจ้าขนาดไหนแต่มีลาภมียศขนาดไหนและลาภยศนี่ท่านของท่านรักษาไว้ได้ท่านก็เป็นพุทธเจ้าของท่านไปเห็นไหมถ้าเรามีลาภมียศแล้วไม่รู้จักพอเพียงไม่รู้จักเผื่อแผ่ไหมไม่รู้จักใช่รักษาไว้ไม่ได้มันก็จะอยากอีกอยากมาเพิ่มอยากมาได้อย่างพออยากมันก็อยากไปทำลายเขาไปเบียดเบียนกันแบบอะไรกันนะกิเลสก็เกิดก็กลายเป็นเพราะกิเลสพระเจ้าธรรมะพระเจ้าดับกิเลสนะดับขัดเกลากิเลสแต่มนุษย์กับอยู่ด้วยการเพาะกิเลสอยู่ด้วยการเพาะกิเลสเพาะความโลภความโกรธความหลงนะเพาะความอยากเพาะอุปทานนะตัวกูของกูมันก็เลยมีเหตุแห่งกรรมคือการกระทำมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมการกระทำความโกรธความโลภความหลงก็จัดแรงขึ้นไปรักษาความเป็นมนุษย์ไม่ได้มนุษย์สมบัติแหมยากแล้วนิพพานสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะยากมนุษย์รักษาความเป็นมนุษย์ยังยากเลยนะยากเท่ากับอะไรเอาง่ายๆแล้วกันดูเนี่ยหูหมากับขนหมาเนี่ยเราเนี่ยพวกเราพวกหูหมาขนหมานะคือรักษาไม่ได้ขนหมามีเป็นแสนเป็นล้านเส้นเห็นไหมดังนั้นธรรมะก็นะก็เป็นอย่างนี้แหละนะอย่าไปยึดอย่าไปติดพอดีพอเพียงเป็นสุญญตาไม่มีว่างหมดสรุปว่างถือว่าไม่มีอะไรไปไม่ได้อะไรไม่ได้ไปตรงนั้นแต่ทุกวันนี้เราโหสะสมกันใช่ไหมวิ่งหากันอะไรกันเศรษฐกิจตัวเราไม่พอเพียงแล้วเศรษฐกิจก็ไม่พอเพียงเศรษฐกิจไม่พอเพียงเพราะอะไร
โน่พอเปิดโรงงานแล้วก็ต้องเพิ่มยอดขายอย่างเดียวเลยใช่ไหมเยอะเพิ่มยอดขายผลิตลดยอดขายลดเพิ่มทุกปีตายแล้วใช่ไหมตายเลยยอดขายบ้านต้องเพิ่มทุกปีใช่ไหมเศรษฐกิจไม่พอเพียงแต่แล้วคนไม่มีกำลังซื้อเอ้าให้กู้เป็นหนี้ใช่ไหมเราก็เป็นหนี้กันหน้ามืดติดพรเป็นหนี้เขาคนเป็นหนี้เป็นทุกข์ไหมล่ะทุกข์สุขไม่ที่ไหนแล้วไม่เป็นหนี้ไหมเราก็เป็นทุกข์ต้องใช้ระบบพระพุทธเจ้าสอนให้เราพอดีพอเพียงมีแล้วก็ไปทำมาหามาไปซื้อหรือจะไปทำมาก็อย่าให้เป็นทุกข์นะรู้จักพอเพียงสะสมเขาสะสมไว้สะสมไว้ก่อนแล้วค่อยไปเอาอย่าไปเป็นหนี้เขาก่อนแล้วผ่อนสรุปแล้วเป็นหนี้หัวโตเลยตอนนี้เป็นหนี้กันหมดนะประเทศชาติก็เป็นหนี้ก็ล่มจมกันเป็นทั้งกระบวนเลยล่มจมหมดเพราะศาสนาใหม่นี่แหละศาสนาของลาภของยศนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำหน้าที่ของเราตามที่ถ้าเรารู้เรื่องนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราเนี่ยค่อยๆปลูกฝังเด็กค่อยๆปลูกฝังเด็กขึ้นมาแล้วก็ตัวเราเองก็ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็เข้ามาในนี้ก็มาปฏิบัติมาฟังเทศฟังธรรมนะใช้เราศึกษาได้โดยหลายวิธีนะทั้ง3วิธีโดยการอ่านการฟังเรียกสุตตมยปัญญาเห็นไหมโดยการอ่านการฟังโดยการระลึกเห็นไหมระลึกโดยการหาเหตุหาผลคิดหาเหตุหาผลเห็นไหมเขาเรียกจินตามยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาก็คือภาวนาทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเห็นไหมตรงเนี้ยแล้วสรุปแล้วทั้ง3อย่างเนี่ยที่เราว่าบางคนก็มาถึงอย่างเดียวบางคนก็มาถึงอย่างที่สองบางทีมาถึงอย่างที่สามใช่ไหมมาภาวนาไปแบบแต่สรุปแล้ว3อย่างเนี่ยมีด้วยกันจะดีเพราะมันต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ใช่ไหมเราต้องมาทางฟังไหมต้องมาฟังถึงจะไปปฏิบัติใช่ไหมถึงจะไปเดินถึงว่ามีแผนที่แล้วก็ต้องใช่ไหมมีแผนที่แล้วก็ต้องฟังต้องอ่านต้องฟังต้องวิเคราะห์ต้องเจาะมั้ยวิเคราะห์ต้องอะไรมั้ยแล้วก็มาทํานะมาทําแล้วก็นะแล้วเนี้ยก็จะเจริญก้าวหน้าแล้วเราก็มาทําหน้าที่อันนี้ก็สูงขึ้นไปเห็นมั้ยทําหน้าที่ชั้นสูงขึ้นไปทําหน้าที่ชั้นเด็กมาสอนเด็กให้เด็กเป็นยังไงอุบายต่างๆขึ้นมาจนถึงวัยรุ่นควรจะทํายังไงเห็นมั้ยควรจะเข้าวัดเข้าวายังไงควรจะมาภาวนาปฏิบัติยังไงให้เค้ารู้ให้เค้าเห็นนะไม่ต้องรอแก่เนาะไม่รอเขาแก่ก่อนเดี๋ยวทุกข์แล้วเองเข้าวัดเองเดี๋ยวเองทุกข์แล้วเองเข้าวัดเองอย่างเดียวไม่ไหวเหมือนกันเนาะเดี๋ยววัดล้างหมดไปดิวัดจะล้างหมดนะอย่างนั้นก็ช่วยกันนะทำหน้าที่มีหน้าที่ทำกันแล้วก็บางคนที่นั่งอยู่นี้ก็ได้ปฏิบัติมานานแล้วใช่ไหมได้มานานแล้วมั่งบางคนก็มาแก้บนมั่งก็ได้รู้มาแก้บนก็ฉันแก้บนไว้เดี๋ยวจะมาถือศีลคืนก็ได้รู้ว่าไอ้เรื่องแก้บนนี่มันไม่ใช่นะแต่แก้บนก็เป็นบุญก็เป็นบุญระดับหนึ่งที่ส่งมาให้มาเห็นว่าโอ้สัจธรรมมันเป็นอย่างนี้เองทำสัจจะมันเป็นอย่างนี้เองเห็นไหมทำที่เป็นจริงเป็นอย่างนี้นี่เองนะความจริงมันเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมก็งั้นอย่าไปดูถูกนะอย่าไปดูถูกทานอย่าไปดูถูกศีลอย่าไปดูถูกสมาธิอย่าคิดแต่เรื่องวิปัสสนาอย่างเดียวอย่าเรื่องว่าจริงๆมีเขามีองค์เขามีความเขาเรียกว่าความดีของเขาแต่ละอย่างตามสภาพของเขาที่ส่งให้เรามาได้แม้แต่แก้บนใช่ไหมยังเข้ามาได้บางคนเห็นในทีวีแต่งตัวกันสวยดีเดินกันดีใช่ไหมก็ยังส่งเข้ามาได้ใช่ไหมก็มีงั้นไม่ต้องไปรอนั่งรอเฝ้าแต่ใช่ไหมทุกอย่างมีองค์ประกอบหนุนซึ่งกันและกันอยู่นะหนุนซึ่งกันและกันอยู่พระเจ้าบอกว่าไงบอกว่าอย่าไปคิดอะไรให้มันมากนักนะวัดเราเนี่ยที่วัดเราเนี่ยบางทีบางคนเขาก็เข่งกว่าเราก็มีครูพระบางองค์ก็เข่งกว่าเราก็มีก็เป็นกันไปอย่างนั้นเราอาจจะเข่งน้อยกว่าเขาก็มีก็เป็นอย่างนั้นบางองค์ก็เข่งน้อยกว่าเราก็มีก็เป็นของเขาอย่างนั้นเดิมไม่เป็นอย่างนั้นอย่าไปยึดไปติดอะไรเพราะว่านั่นคือธรรมะพระเจ้าสอนนะก็จริงนะย้ายเราไปต้องเป็นนิจจังนิจจังเที่ยงเที่ยงนะท่านสองเรื่องไหม
ไม่มีอะไรเที่ยงอนัตตาหมดเราออกไม่ได้จากนิจจังนิจจังเที่ยงเที่ยงเราออกไม่ได้จากอนัตตาเราอยู่แต่อัตตาอัตตาเราออกมันไม่ได้ใช่ไหมเจ้าสอนเรื่องอนัตตาเราก็อัตตามันอยู่นั่นน่ะอัตตากันอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวก็นั่งนั่งอยู่เดี๋ยวก็ไปห่วงนู่นไปห่วงนี่เพราะฉันเป็นแม่นี่เพราะฉันเป็นพ่อนี่เพราะฉันเป็นภรรยานี่แกไปไหนอยู่เนี่ยแกทำอะไรกันอยู่เนี่ยเห็นไหมนั่งอยู่ก็ไปแล้วจิตเห็นไหมงั้นเราก็ต้องดูนะไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เข้าวัดมาดิฉันจะมานั่งสมาธิมันอย่างเดียวฉันจะมาทำบุญมันอย่างเดียวมั่งอะไรมั่งอะไรเอาแต่ก็มึนๆหน่อยนะอย่างที่บอกนะมันก็จะไปช้าหน่อยอะไรหน่อยนะเราก็ต้องเข้าใจนะเรื่องแบบนี้นะว่ามันองค์ประกอบมันก็มีเยอะนะเราไม่ต้องไปดูคนอื่นด้วยเราจะให้คนอื่นเรามาเนี่ยเข้าวัดมามองแต่จะคนอื่นดีอย่างเดียวก็ไม่ได้คนอื่นปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ถูกอะไรก็ไม่ใช่นะเราก็ต้องดูนะดูตัวเราเองตลอดธรรมะพุทธเจ้าดูตัวเราเองดูถ้ามันฟุ้งมากๆมันไปมากก็ดูลมหายใจเอาลมหายใจอานาปานสติแล้วลึกไว้ตลอดเวลาใช่ไหมดูลมหายใจเราตลอดเวลาก็เป็นธรรมะหมดนะกอดคลายไม่ต้องพระเจ้าก็สอนเราให้เรานอกจากทำหน้าที่ที่เป็นบุญเป็นกุศลระดับหนึ่งแล้วก็ทำหน้าที่ที่เป็นบุญกุศลระดับสูงขึ้นมาอีกท่านทำว่าทำหน้าที่ให้เรารู้ทุกข์นะรู้ทุกข์บางคนทุกวันนี้หนีแต่ทุกข์คิดว่าฉันหนีทุกข์อย่างเดียวเลยไม่รู้หรอกหนียังไงก็ไม่พ้นนะเราก็หนีมันอย่างเดียวนั่นแหละหนีก็ไม่พ้นมนุษย์สัตว์โลกหนีทุกข์สัตว์โลกเกิดขึ้นมาแล้วก็หนีทุกข์อย่างเดียวเลยกลัวเห็นไหมกลัวไม่มีกินกลัวไม่มีแต่งเนื้อแต่งตัวกลัวนะที่อยู่อาศัยไม่ดีก็พยายามที่จะหามาหนีกลัวเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นใช่ไหมบอกให้รู้ดูซะให้รู้ว่าทุกข์มันเพราะอะไรตราบใดเรายังมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายใช่ไหมนะมันก็ทุกข์นะก็ทุกข์การแล้วเรามีการเสียอกเสียใจนะอยากจะได้สิ่งไหนก็ไม่ได้มันก็ทุกข์ได้มาแล้วบางทีก็ไม่อยากจะได้แบบนี้ซะอีกอ้าวก็ทุกข์อีกเห็นไหมทุกอย่างมันเป็นทุกข์หมดเห็นไหมพอเกิดมาสรุปแล้วเกิดมาเป็นทุกข์ไอ้ขันธ์ห้านี่คือกองแห่งทุกข์เห็นไหมขันธ์ห้าเป็นทุกข์หมดครับแต่ยิ่งไปยึดไปติดกับมันเขาว่าโอ้ยอันห้าเป็นเราของเรามันยุ่งโอ้ทุกข์ใหญ่ท่านก็เลยให้รู้เราทุกข์ให้รู้ทุกข์นั่งอยู่ยังถึงนั่งเวลานั่งสมาธินะครูบาอาจารย์ก็บอกว่าดูแต่ทุกข์กับดูมันเราก็จะหนีมันอย่างเดียวใช่ไหมโอ้ยง่วงแล้วทุกข์งุกทุกข์ไปดีกว่าใช่ไหมเนี่ยอยากจะไปหลายคนเลยเนี่ยโอ้ยเมื่อยแล้วเมื่อยไปดีกว่าใช่ไหมไม่รู้ทุกข์ไม่ดูทุกข์เห็นไหมจะไปท่าเดียวเลยใช่ไหมดึงมันไว้อ๋อนี่เหรอไอ้ตัวทุกข์ใช่ไหมแกจะพาฉันไปอีกแล้วแกจะโอ้พอข้ามมันได้นะข้ามนิวรณ์นี่ละสมาธิแล้วสมาธิชั้นสูงเลยข้ามนิวรณ์พอรู้ทุกข์ข้ามทุกข์ได้นะข้ามดูตัวทุกข์ดูไว้นะนั่งดูมันเห็นทุกข์ทุกวันนี้ไม่ยอมเห็นเนี่ยนะพอไม่เห็นเนี่ยพอมีอะไรหน่อยเราก็สติแตกใช่ไหมสติแตกมันเป็นไปถึงชีวิตเราเลยชีวิตเราดําเนินไปด้วยสติแตกด้วยขาดสติขาดสมาธินะบางทีเนี่ยเอาเรื่องสดๆเลยเนี่ยแม่ได้ข่าวว่าเขาจะมายึดบ้านมายึดบ้านแล้วธนาคารจะยึดบ้านไอ้ลูกมีชื่อลูกมีชื่ออะไรแม่ก็โทรศัพท์ไปเลยไปหาเขาจะมายึดบ้านโทรศัพท์ไปหมดพี่น้องก็วุ่นวายไปหมดเขาจะมุดบ้านเลยนะไปแล้วเพราะไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องว่าชาติโลกเขาเป็นยังไงไหนเป็นไงอยู่ในบ้านใช่ไหมไม่รู้เรื่องธนาคารโทรศัพท์ญาติพี่น้องก็เลยวุ่นวายไปหมดพอไปคุยกับลูกก็บอกไม่มีอะไรธนาคารเขาเราคุยกับเขาเขาก็ให้เราเปลี่ยนเราไม่หนีเขาเราก็ไม่ถ้าเราเป็นหนี้แล้วไปหนีเขาก็ยึดเราไม่ไปแสดงตัวไม่อะไรนี่ทีนี้นี่คือไม่อยากยึดหรอกยึดไปทำไมยึดไปเต็มหมดแล้วบ้านล้างเต็มไปหมดยึดไปแต่ล้างขายไม่ออกเขาไม่ยึดหรอกไปแสดงตัวเขา
นะหรือว่าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนชื่อคนซื้อใหม่ก็จากพี่สาวก็เป็นน้องสาวซะไม่มีอะไรแค่นั้นแล้วแต่คนแก่ที่อยู่ที่บ้านโทรไปหาคนแก่อีกคนแก่ไอ้คนแก่โทรไปหาลูกหลานไอ้คนเป็นเรื่องเป็นโซ่ไปหมดเลยเห็นไหมไม่รู้ทุกไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงทุกซะก่อนหมดเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยโลกนี้เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่าสมัยก่อนคนแก่ก็ไม่รู้เรื่องนี้เขาไม่อย่างนี้ไหมไม่มีหนี้ไม่มีสินไม่ได้ไปกู้ยืมมาซื้อบ้านซื้อช่องกันซื้อรถซื้อลาอะไรบ้านใหม่รถใหม่มาเรื่อยตัวคนแก่ก็ขอให้อยู่ยังมีความสุขเห็นไหมไม่มีเงินก็เช่าบ้านนะไม่มีรถก็ขึ้นรถเมย์เห็นป่ะค่อยๆเก็บออมหอมริดเอานะเดี๋ยวนี้ไม่เอานี่เพราะว่ามันไปแล้วมันเลยแล้ววิธีการของโลกใบนี้เขาครอบงำให้เรามึนไปหมดอร่อยกันไปใหญ่เลยอร่อยนู่นเขามาให้ก็อร่อยนี่ก็ไม่ให้อร่อยแต่ไม่รู้หรอกเมื่ออร่อยไปหมดนี่แหละความอร่อยนะงั้นเหมือนกันเห็นไหมเพราะเราขาดสติขาดสมาธินะขาดอารมณ์กรรมฐานขาดทานขาดศีลขาดไปหมดขาดไปหมดพระพุทธเจ้าถึงสอนนะให้รู้จักนะให้รู้จักอบรมกายอบรมวาจาอบรมใจเรานะอบรมให้เข้มแข็งให้พร้อมที่จะรับสถานการณ์อะไรต่างๆได้เห็นไหมทุกวันนี้ไม่พร้อมเลยแต่สร้างแต่หาสถานการณ์ใส่ตัวกันโลกใบนี้หาสถานการณ์ที่บีบบังคับตัวเองตลอดเวลาใส่มาแล้วพอมันบีบบังคับเราจิตมันจะเป็นยังไงก็เป็นบ้าดิบ้ากันหมดเลยเดี๋ยวนี้บ้ากันหมดเห็นไหมบ้าส่งเข้ามาในวัดเนี่ยบ้าได้ 50% หรือมั้งเดินไปข้างหน้าเดินไปกลางเดินพูดมันทั้งวันนะอยู่ไปสัก2-3 วันเอ้าออกทางกายแล้วแต่งตัวไม่เป็นแล้วผมผ้าหวีไม่เป็นเห็นไหมเป็นโรคจิตหมดเพราะทางโลกนี่มันบีบคั้นการอยู่การกินของเราทุกอย่างที่เราอยู่มันบีบคั้นเราหมดเห็นไหมแล้วโลกใบนี้จะเป็นยังไงจะอยู่กันยังมีความสุขไหมล่ะเห็นไหมไม่มีเจ้าถึงให้รู้ทุกข์นะรู้ว่านี่ล่ะพอเรารู้แล้วโอ้ยมันวางได้บอกรู้เรื่องแบบนี้โอ้นี่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์หมดมันมากกว่าพระพุทธเจ้าบอกแล้วพระเจ้าบอกแค่เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ตรงนี้โอ้โหพระโอษฐ์อันนี้พอละเอียดขึ้นไปเนี่ยมันจะรู้ว่าอ๋อพอเกิดเนี่ยมันมีถึงเรื่องมีเรื่องราวแบบนี้มันมีเรื่องราวแบบนี้พอแก่นะมันถึงมีเรื่องราวแบบนี้พอเจ็บมีเรื่องราวแบบนี้เกิดแก่เจ็บตายอันนั้นเป็นหัวข้อแต่พอเกิดแล้วปัญหามันเยอะเลยมาจากการเกิดทุกข์มันเกิดจากการเกิดพอแก่แล้วก็ปัญหาเยอะอีกใช่ไหมทุกข์เกิดจากการแก่ตายก็ปัญหาเยอะอีกเดี๋ยวนี้เผาทีไปวัดวาเผาทีกันหลายหมื่นเลยไหมเดี๋ยวนี้ปัญหาเยอะอีกฉะนั้นให้รู้ทุกข์ซะพยายามรู้ทุกข์ให้ได้นะพอรู้ทุกข์ได้แหมมันเบาไปเยอะแล้วไม่กลัวแล้วเจ้าหนี้มาหรือคุยเดี๋ยวเจ้าหนี้มันกลัวเราตายมันเอาขนมมาให้เราอีกซื้อยามาให้เรากลัวตายเห็นไหมเผลอๆพอคุยกันดีๆเอาเงินอีกไหมเอาเงินอีกไหมมันลงทุนอีกเห็นไหมว่าเขาก็ไม่ประสาทเจ้าหนี้เขาก็ประสาทกินเหมือนกันนะเราหนีเขาเราหลบหน้าเขานะเขาประสาทกินนะบอกไปดูเนาะนี่ถ่ายทอดไปถึงบ้านแล้วเนี่ยสอนชาวบ้านเขาอีกนะธนาคารบอกอาตมาไปสอนก็หมดจิตมันสำคัญถ้าจิตคนดีแล้วเจ้าหนี้ก็ดีด้วยเจ้าหนี้ก็ได้คืนด้วยไม่หนีไม่หลบเนาะจิตเรานั่นแหละสู้เราไม่หลบไม่หนีเราสู้เราใช้เนาะมันก็นะงั้นรู้ให้ได้ทุกรู้ว่ามันต้องรู้ให้ได้ทุกวันนี้มันอย่างที่บอกมันรู้ไม่ได้มันหนีหาสุขอย่างเดียวหาสุขยิ่งหาสุขก็ยิ่งทุกยิ่งหาสุขก็ยิ่งทุกไปเจอสักทีสุขใช่ไหมเวทนาเขาเรียกเวทนาใช่ไหมสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์พอใจไม่พอใจเฉยๆบ้องอะไรบ้องนั่นก็อยู่ในนี้หมดเห็นไหมเวทนาเนี่ยเขาเรียกมาเราก็จะหนีมันใจพระเจ้าบอกไม่ต้องไปหนีมันนี่แหละมันคือธรรมะนี่คือธรรมชาติแหละเมื่อตราบใดที่ยังเกิดมามีสังคมมนุษย์อยู่ยังมีมนุษย์อยู่แล้วยังใช้ชีวิตกันยังไม่เป็นมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะมองให้ออกพอมองแล้วมันนี่แหละมันวางได้วางเบาสบายจิตเราก็ไม่หนักไม่เบาสบายจิตมันก็ไม่หนักเห็นไหมทุกวันนี้จิตมันหนักอึ๋งไปหมดเห็นไหมโอ้โหเรื่องนู้นเรื่องนี้โลภมองโกรธมองหลงรู้ไหมจิตมันหนักกลัวนู่นกลัวนี่จิตมันก็ต่ำดิต่ำต่ำ
แล้วก็บางทีก็ไปแสดงออกทําทุกอย่างเพื่อจะกลัวทุกข์นะก็ไปเบียดเบียนไปคอร์รัปชันกันนะไปคอร์รัปชันกันไปทําลายกันด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็นะก็ติดคุกติดตารางใช่ไหมหนีมันก็เป็นทุกข์นะงั้นรู้ให้มันได้รู้ทุกข์ไม่รู้จริงๆรู้ให้มันจริงๆนั่งรู้นั่งดูมันนั่งพิจารณามันเนี่ยวิปัสสนาญาณเนี่ยเกิดรู้ทุกข์ปัญญาเกิดปัญญาตัวรู้ทุกข์ตัวมรรคเกิดมรรคเกิดตัวมรรคเกิดพอรู้ทุกข์แล้วรู้ทุกข์อย่างเงี้ยนะแก้งแล้วดีแล้วเนี่ยก็ต้องไปรู้พระเจ้าบอกว่าไปดูเหตุมันมีเหตุไอ้ทุกข์เนี่ยมันเป็นผลเหมือนมันยังมีเหตุอีกเหตุให้เกิดทุกข์เห็นไหมบอกเหตุมันอะไรก็ต้องดูมันรู้มันอีกพอมันเป็นอย่างนี้ก็มันไปเร่งตัวอยากนั่นแหละที่ตามความอยากเกิดไปเร่งตัวอยากหมดเลยพอเราอยากไม่อยากทุกข์เนี่ยนะเราอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยากในอารมณ์อยากในกามนะอยากในกามอยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากเป็นนั่นนะอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากได้นั่นได้นี่ไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากได้นั่นได้นี่มันก็เข้ามาต่อมาพอเราจะหนีทุกข์มันก็อยากแล้วพระเจ้าก็ให้รู้จักความอยากนะรู้จักความอยากให้ละมันซะในความอยากตัวนี้แหละนะทุกวันนี้เนี่ยนั่งแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาโปรโมทโฆษณามาหน่วยนี่มาเอาไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วไปต้องไปแล้วอยากขึ้นเกิดขึ้นมาแล้วนั่งนั่งอยู่เขากระทะแม่ใบละหมื่นตอนนี้ใครซื้อใครซื้อโทรศัพท์มาซื้อตอนนี้ใบละ 3,000 ลดตั้งเยอะนะอ้าวไม่อย่างนั้นอีกสองใบ 3,000 อีกแล้วอ้าวโอ้โหเห็นไหมเราไปแล้วโทรกี้แกงกี้แกงไปกันเห็นไหมเขาก็โปรโมทเนี่ยเราสู้ไม่ได้โปรโมทโฆษณาตัวเนี้ยจิตเราสู้ไม่ได้นะถึงบอกว่าต้องปฏิบัติต้องเข้มเหมือนกันเนอะต้องเข้มข้นต้องแจ้งทำให้แจ้งทำให้บ่อยนะทำให้บ่อยงั้นนี่แหละเดี๋ยวอยากมันมาอีกแล้วอยากไปดูคอนเสิร์ตได้อีกแล้วโอ้โหเขาโฆษณาดาลงดารามาไปดูคอนเสิร์ตโอ้โหใบไม่รู้กี่พันนะแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้ความอยากมันโดนปลุกมาจากสื่อไปดูเถอะสื่อนะหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งนะสมัยนี้หนังสือพิมพ์ก่อนนี่สื่อตามหนังสือพิมพ์ตื่นมาทางโทรทัศน์ทีวีวิทยุนะก็สื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะมากหน่อยถึงสื่อในเปิดไปข้างในนะมีอาหารการกินทั้งนั้นเลยใช่ไหมอาหารการกินโอ้โหของเครื่องของกินทั้งนั้นเลยเรื่องของอาหารรถนู่นแจกนี่รถแถมแจกเยอะเลือกแยะไปหมดเปิดไปดูไปอีกอ้าวมีเรื่องแต่เรื่องเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวทั้งนั้นเลยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยมั้ยเดี๋ยวนี้มั้ยเมื่อก่อนนี้ยังไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวนี้เยอะเดี๋ยวนี้ก็มีไปดูเปิดไปอีกอ้าวโหมีโฆษณาบ้านโฆษณารถที่อยู่อาศัยมาเยอะแยะไปหมดเปิดไปอ้าวโหดารานักร้องอะไรก็เยอะแยะไปหมดใช่ไหมให้เราเสพนะบ้านที่อยู่อาศัยยารักษาโรคโรงพยาบาลเราก็มึนโอ้โหพอเข้าไปเขาก็ทุบเราทั้งเลยเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลนะใครเข้าไปนี่ต้องมีเงินเป็นแสนเป็นล้านนะยิ่งโรคใหญ่ๆด้วยนะเขาก็ใส่โรคเราทั้งนั้นนะเอาโรคใส่เราหมดนะบางทีเป็นไปนิดหน่อยจับนอนเจาะคอเลยนี่แน่ไปไหนไม่รอดแล้วเจาะคอมันก็เลยกระเดวกระเดวอยู่แล้วจริงๆไม่เป็นไรหรอกเจาะมันไว้ก่อนเอามันนอนเตียงก่อนเห็นไหมเทคนิคการหากินเทคนิคการโปรโมทโฆษณาอันนี้อาตมาไม่ได้ว่าใครนะมันเป็นธรรมชาติเลยเป็นธรรมชาติอาตมาพูดถึงธรรมะธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นเพราะเราขาดศีลขาดศีลขาดทานกันขาดภาวนากันขาดแล้วขาดคุณธรรมจริยธรรมมันจะไปเพาะปลูกพวกนี้ศาสนาใหม่มันจะเพาะปลูกพวกนี้จะเอารัดเอาเปรียบกันจะกลอกลวงกันจะอะไรกันเห็นไหมมันเป็นธรรมดาเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็เสพกันอย่างมึนไปหมดมึนพอหน้าพอมึนแล้วพอหน้าแรกหนังสือพิมพ์หน้าแรก
เอาเลยแกมึนแล้วใช่ไหมนี่แกคอร์รัปชันเช่นโฆษณาหน้าหนึ่งเลยแกคอร์รัปชันกันเห็นไหมเห็นไหมแกคอร์รัปชันโอ้แกฆ่ากันแล้วเนี่ยเพราะแกอยากไปเบียดเบียนกันแล้วแกฆ่ากันเห็นไหมนี่เช่นโฆษณาแกหน้าหนึ่งเลยตอนนี้เอาเลยเออมึนกันไปหมดเลยไหมนะเพราะสื่อเขาขาดคุณธรรมจริยธรรมดัดซื้อกันได้นะไหมคนมีเงินไปซื้อสื่อได้อะไรได้มันสับมาใช่ไหมไม่เห็นมีใครมาซื้อสื่อธรรมะของไม่เห็นมีใครมาซื้อเลยไหมโอ้ค่าตัวคนเนี่ยนั่งเทศกันหลังโกงหลังแกงก็ไม่เคยมีสว่างเนาะเนี่ยสื่อธรรมะนี่เนาะไม่มีใครซื้อสื่อธรรมะเอาหลวงพ่อสนองท่านไม่ซื้อหรือไม่ซื้อฉันหาเองนะฉันหาเองฉันเปิดฐานีเองเลยท่านนี่ไหมหลวงพ่อสนองท่านรู้ฉันแพ้อย่างนั้นแพ้แน่ต้องเปิดฐานีเลยพ่อสนองเปิดฐานีเลยสอนผลิตพระเลยนักผลิตพระขึ้นมาครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเยอะท่านก็ผลิตพระขึ้นมานะมาเทศมาสอนมาสั่งกันมาผลิตแต่ไปมาเดี๋ยวอีกหน่อยต้องหลบซ่อนๆกันแล้วเมื่อพวกเราใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาเริ่มจะมองกันว่าพุทธศาสนาเราเริ่มจะมีปัญหากันอีกแล้วใช่ไหมก็เพราะว่านี่แหละเพราะผู้มีหน้าที่ไม่รู้จักหน้าที่ไปเอาลาภเอายศขึ้นมาไปแต่งตั้งเป็นลาภเป็นยศมาขึ้นมาก็เลยไปกันใหญ่ใช่ไหมศาสนาอื่นประเทศอื่นเขาก็เป็นกันแล้วนะเขาก็รู้สึกเขายิงกันเขาลบกันกันแล้วไหมศาสนาเดียวกันเนี่ยเขาลบกันได้ไหมศาสนาเราก็กำลังจ้องๆอยู่แล้วใกล้แล้วจ้องกำลังจ้องกันอยู่แล้วเมื่อไหร่ทหารจะไปสักทีมหาทหารจะไปสักทีจ้องกันอยู่นะก็อันนี้พูดเรื่องจริงไหมเนี่ยที่พูดมานี่ไม่เนาะธรรมะพุทธเจ้าจริงหมดเลยนะใครเถียงบ้างไม่เถียงเลยเนาะเถียงไม่ออกเลยอยู่กับตัวเองทั้งนั้นเนาะเนี่ยเข้าให้ถึงพอเข้าถึงแล้วมันวางได้โอ้นี่มันเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วเราก็จะไปขัดเขาก็ไม่ได้มันต้องเป็นของมันอย่างนี้แหละมันมีเวรมีกรรมสร้างกันมาเนาะขัดไม่ได้ด้วยขัดเจ็บตัวอีกเนาะอยากขัดนะขัดไม่ได้นะขัดไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขายกพวกมาถล่มเลยเอ้าไม่เป็นไรทุกอย่างสุญญตาพระเจ้าบอกสุญญตาอาตมาสอนเรื่องสุญญตาไม่มีอะไรเลยว่างใครจะแบกใครจะหาเรื่องของท่านนะใครจะกระโดดโลดเต้นไปใครจะแสดงงิ้วแสดงเก่งใครจะเก่งมาเนี่ยใครจะเรื่องของท่านเห็นสุญญตาพ่อตัวน้องอ่ะจะเอายศไว้ท่านแต่ก็ไม่เอาจะเอาอะไรมาก็ไม่เอาคือเอาไปแล้วเดี๋ยวบอกลำบากแล้วยุ่งแล้วไม่เอาเนาะนั่นหลวงพ่อไอ้จะสร้างโรงจ้างนี่ให้ก็ต้องดูก่อนมาซื้อฉันหรือเปล่านะมาสร้างแล้วก็เอาแล้วฉันต้องเป็นขี้ข้าก็ไม่เอาอีกไม่เอานะไม่เอาแต่พระก็ต้องระวังเดี๋ยวนี้ทางโลกทางอะไรเขาก็อยากจะเข้ามาคุมมาจากอะไรนะก็มาซื้อไปก็จะซื้อไปหมดอีกหน่อยก็เลยเป็นก็เลยโดนซื้อทำก็เลยหมดทำโดยโดนซื้อไปนะก็ไม่มีอะไรเอ้าไม่เป็นไรพระเจ้าให้วิชาเราไว้ให้ทานให้ศีลให้ภาวนาไว้สู้นะไว้สู้เนี่ยเราก็ช่วยกันสอนอย่างก็บอกนะช่วยกันตั้งกับทานรู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักให้สิ่งของกันให้อภัยกันนะให้แรงกันให้ธรรมะกันเห็นไหมโอ้พวกนี้นะช่วยเหลือกันเห็นไหมเราก็เนี่ยพระเจ้าเอาน้ำทิพย์มาดับมาทำให้เบาบางเอาธรรมจักรธรรมของท่านเนี่ยใครจะไปฝืนไม่ได้จะต้องหมุนอย่างเดียวรอบหมุนไปอย่างเดียวใครจะมาฝืนมาขัดไม่ได้ธรรมะของพระเจ้าเห็นไหมก็ทำมาฟังไปเจ้าให้เรานอกจากทำทานแล้วนะก็อย่างอื่นน่าอีกก่อนจะถึงทานนะบางทีเครื่องรางของขังเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าถ้าเราเข้าใจในทางที่ถูกนะเข้าใจที่ถูกนะพวกนะรูปพระพุทธรูปหลวงพ่อหลวงตาอะไรเนี่ยก็เป็นเนี่ยมีพุทธจะ
มีพุทธจริตจริตเป็นพุทธเนี่ยนะมีสังฆจริตมีจริตเป็นพระสงฆ์เนี่ยมีครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งทางใจก็ได้นะเอาไปแขวนพึ่งใจอย่าไปคิดว่ามาป้องกันอย่าคิดเป็นอภิหารกันนะคิดเป็นที่พึ่งทางใจมันก็นำพาเราใจจิตใจได้นะพระเจ้าสอนให้เราตั้งแต่ระลึกถึงพระพุทธระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์เป็นอารมณ์ใช่ไหมให้เป็นอารมณ์ระลึกถึงทานระลึกถึงศีลเป็นอารมณ์โอ้บอกนั่งแล้วลึกถึงแค่นี้อยู่ในนี้มีทานมีศีลมีเป็นอารมณ์ของเราเนาะกิเลสมันก็ไม่โดนไอศาสนาใหม่ใครจะมาโปรโมทโฆษณาอะไรก็พอจะป้องกันได้เห็นไหมเราก็ได้เป็นนิสัยของเทวดาแล้วเป็นพรหมแล้วตรงนี้เห็นไหมเราไม่เป็นมนุษย์แล้วไม่เป็นมนุษย์แล้วมนุษย์ยังอันตรายใช่ไหมเจ้าให้ระลึกถึงความตายบางคนบอกระลึกถึงความตายหลวงพ่อมาแช่งฉันบางคนไม่เคยเข้าวัดไปบอกนะระลึกถึงความตายมองอ้าวมาแช่งให้ฉันตายซะอีกอ้าวดูเห็นไหมคนไม่มีธรรมไม่รู้เรื่องธรรมะก็ไม่รู้พอระลึกถึงความตายเมื่อไหร่จิตใจเรามันจะระวังตัวระวังขึ้นมีความเพียรขึ้นใช่ไหมรู้ว่าโอ้โหเมื่อไหร่พรุ่งนี้เราอาจตายได้นะเนี่ยเห็นไหมระลึกว่าพรุ่งนี้เราตายได้สองวันตายได้แล้วมันได้เราทำอะไรหรือยังเห็นไหมเราสร้างบุญสร้างกุศลอะไรหรือยังตายไปแล้วสมบัติของเรามันจะไปไหนเนี่ยมันจะอยู่กับใครเนี่ยเห็นไหมก็รู้จักใช้ปัญญาคิดความตายพอคิดถึงความตายโอ้ช่วยเราได้เยอะเลยคิดถึงอาหารการกินธาตุที่เรากินไปเนี่ยอาหารเนี่ยลงมาวางไว้ละสามอย่างสามวันเด้อไม่ว่าจะแพงขนาดไหนน่ะไม่ดีขนาดมาวางไว้สามวันมันก็ของเน่าของบูดอยู่ดีแล้วเห็นไหมเราก็เสพกันอร่อยอร่อยเห็นไหมนั่งดูไหมอาหารการกินนั่งดูธาตุว่าตายไปเป็นยังไงไหมนั่งดูธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นของเน่าเหม็นยังไงอะไรไหมเนี่ยพอเราเริ่มอย่างแบบเนี่ยเป็นกรรมฐานนะเนี่ยเป็นสมถะนะเป็นสมถะสมถะนี่จะรู้เรื่องชีวิตของเราเราไม่เคยรู้เรื่องชีวิตเลยเราเป็นมายังไงใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลินไม่รู้ว่าเรามีชีวิตมาสัตว์โลกมีชีวิตยังไงไม่รู้โลกใบนี้มันเป็นยังไงแล้วเราจะใช้ชีวิตบนโลกนี้ถูกได้ยังไงพอเรามีสมถะมีอะไรตรวจสอบดูอาการ32ดูความตายดูนู่นโอ้เราดูนู่นดูนี่อ้าวแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงเราใช้ชีวิตเป็นเลยใช้ชีวิตเป็นเลยทุกวันนี้เราใช้ชีวิตให้เป็นใช้ชีวิตเป็นนั่งดูมันนั่งดูความตายนั่งดูไปดูมาโอ้นี่กิเลสเราก็บอกว่าอ้อไอ้นี่มันทำสำหรับขัดเกลากิเลสทั้งนั้นเลยไหมกิเลสตัวเราก็เบาบางลงเห็นไหมไปถึงธรรมไปถึงเข้าทางธรรมอีกแล้วเห็นไหมกิเลสก็เบาบางเองทุกวันนี้นั่งนึกไอ้ดารานี่มันหน้าตาแบบไหนวะเห็นไหมพอพูดถึงดาราชื่อนี้ปุ๊บรู้เลยว่าดาราคนนี้หน้าตาแบบไหนเป็นยังไงพูดถึงเพลงคนนี้โอ้ไอ้คนนี้ไอ้เพลงไอ้คนนักร้องคนนี้มันร้องอะไรเนี่ยนะรู้หมดเรื่องข้างนอกนี่นอกตัวรู้หมดพอเรื่องในตัวมึนเลยไม่รู้มึนหมดเห็นไหมเพราะว่าเราแพ้โปรโมทโฆษณาออเดี๋ยวนี้หนังสือไอ้โปรโมทโฆษณานี่นะยิ่งไปกว่านั้นนะเมื่อก่อนยังหนังสือมองหนังสือพิมพ์มองหนังสือโทรทัศน์ทีวีเห็นไหมวิทยุฟังโฆษณาโอ้ยนี่เขามาโฆษณามาในกระเป๋าเราเลยไหมเขาตะกิดกิ๊กๆๆๆๆๆๆๆอยู่ในกระเป๋าเนอะเราก็ออกมาโอ้ไอ้นี่มันลดราคาไว้ไอ้นี่มันยังไอ้นี่เมื่อสะกิดเราในกระเป๋าเลยไหมโอ้โหแม้เราจะสู้ได้ไหมเนี้ยสู้ได้ไหมน่ากลัวมันจะไม่ถึง5,000 ปีแล้วไปประมาณจะเหลือ4,000 ปีหรือเปล่าเนี่ย4,000 ปีนี่ก็แย่แล้วนะเราก็อยู่กันแย่แล้วพอถึง4,000 ปีนี่อาตมาถึงภาวนาตัวพยายามจะไม่เกิดอีกแล้วนะเพราะว่าเกิดมาเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวยิ่งเกิดยิ่งน่ากลัวจะทำยังไงถึงไม่เกิดให้ได้นะจะทำยังไงถึงไม่เกิดเออนี่แหละเนี่ยพุทธเจ้าสอนไว้นะทำไงถึงไม่เกิดครูบาอาจารย์ก็สอนกันมาก็สอนเรื่องไม่เกิดนี่นะเรื่องไม่เกิดเรื่องดับทุกข์เรื่องดับกิเลสเรื่องทำใจให้ว่างพอใจมันว่างไงมันตาใจมันตายก็คือไม่เกิดนั่นแหละแต่ทุกวันนี้ใจมันไม่ว่างใจมันไม่ตายใจมันมีภาระที่ต้องเกิดกายตายนะกายตายแต่ใจไม่ตายใจมันมีเหตุมีปัจจัยอยู่เนี่ยใจเราตายปุ๊บไอ้ใจนี้ยังเดิมๆอยู่มันยังโลภอยู่ยังไม่ได้ชำระอะไรความโลภความโกรธความหลงความอยากก็ยังไม่โดนชำระเห็นไหม
ความมีตัวตนก็ยังไม่โดนชำระกรรมก็มีเหตุมีปัจจัยกับการกรรมก็ยังไม่โดนชำระมันจะมีภพมีชาติให้เราไปเกิดเห็นไหมมีภพคือสถานที่เกิดมีชาติคือการเกิดขึ้นมาเห็นไหมพอใจมันยังดวงเดิมมันก็ไปเกิดหาที่เกิดแล้วใจมันก็ยังดวงเดิมแต่ถ้าชำระจิตใจนะชำระกายชำระจิตใจตามพระพุทธเจ้าแล้วสภาระอันนั้นมันโดนสลัดตลอดเวลาเขาเรียกกิเลสจะโดนสลัดเห็นไหมสลัดจนว่างจนไม่มีอกไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดก็เนี่ยเขาเรียกนิพพานจิตสว่างสวยสุขปิตินิ่งสงบรู้แจ้งไปทั้งโลกแจ้งไปทั้งจักรวาลไม่มีภาระอะไรแล้วต้องมาเกิดเพราะไม่แบกไม่หามไม่อะไรแล้วตรงนั้นเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดไม่เที่ยงไม่มีสภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีสภาพที่อยู่คงที่ไม่ได้เป็นทุกข์ทันทีมีสภาพที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีทั้งนั้นว่างไม่ว่าจะกายไม่ว่าจะจิตแต่เราขาดกำลังจากสมาธิกับสติสมาธินะขาดเข้าไปเพ่งเข้าไปเล็งเข้าไปเห็นมันเนี้ยสมาธิยังมีความจำเป็นนะแต่ถ้าจิตใจเรามันยังหลักยังแบกหามอยู่นู่นยังอดีตมองอนาคตมองนะยังวุ่นวายอยู่ตรงนี้นะไม่มีโอกาสเลยจะมีสมาธิได้นิวรณ์ครอบงำเราหมดเลยไม่มีโอกาสมีสมาธิไม่มีโอกาสมีสติเลยก็เหมือนเดิมก็โดนโลกใบนี้ครอบงำเราเหมือนเดิมใช่ไหมเจ้าสอนให้เรานอกจากรู้จักทานรู้จักรักษาศีลแล้วนะทำละจิตใจให้มันดีขึ้นก่อนให้มันค่อยๆล้างมันเกามันนะจากนั้นใช้สมาธิใช้สติใช้สมาธิเหมือนรักษาเอาจิตไปรักษาโรงพยาบาลอีกขั้นหนึ่งเข้าไปจิตมันก็เริ่มแข็งแรงขึ้นว่องไวขึ้นพร้อมที่จะทำงานระดับสูงขึ้นละขึ้นไปอีกเห็นไหมขึ้นไปอีกมีพลังมีฌานมีสมาธิไหมแล้วป้อนหมามันเอาจิตไปหมดแล้วเดี๋ยวหมามันเอาจิตไปหมดนะดูมันแล้วก็ปองมันนี่แหละเราไม่อยากไปเป็นมันแล้วไม่เอาละอย่างเงี้ยไม่เอาเห็นไหมนี่เขาหวงนะเขาหวงที่หวงอาตมาเนี่ยไล่มาใกล้ไม่ได้ไล่บทชื่อมีซื่อสัตย์อย่างเดียวเห็นไหมหมาไปเลยเอาไปเลยสมาธิเลยเสียเลยเนี่ยเทศไม่เป็นแล้วเห็นนี่แหละจิตมันไวมันลิงจิตเนี่ยนะเราต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ต้องมีสติมีสมาธิควบคุมมันนะอะไรมันแวบไปนั่นไปอีกแล้วแกไปอีกแล้วไอ้ลิงตัวนี้ไปหาเรื่องมันเอากลับมานิ่งสงบฝึกมันนะรู้อย่างเงี้ยต้องรู้อย่างเงี้ยเราเริ่มรู้มากแล้วรู้ดีแล้วแล้วไม่ต้องไปสงสัยหรอกนะไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องอะไรรู้ด้วยตัวเองหมดเดี๋ยวจะรู้ด้วยตัวเองนะขอให้รู้ธรรมชาติก่อนรู้ธรรมชาติมันเป็นงี้สัตว์โลกมันเป็นงี้นิสัยมันเป็นอย่างงี้มันก็ต้องเห่ามันต้องกัดกันเห็นไหมมันก็เป็นธรรมดาไอ้เราจะไปกัดกับมันเหรอหรือไปเห่ามันก็ไม่ใช่เพราะเราเป็นคนใช่ไหมเราเป็นคนรู้ดีรู้ชั่วอารมณ์มันก็ไม่โกรธเห็นไหมแต่บางคนโกรธแล้วเนี่ยบางคนโกรธแล้วนะรู้เนี่ยโกรธแล้วใช่ไหมแต่ถ้าคนที่วางรู้นะพอมีสมาธิมีสติดีเขาจะรู้เรื่องของชีวิตของสัตว์โลกมันเป็นไปอย่างนี้แหละถ้าคนไม่มีสมาธิจะโกรธขี้โกรธไปหมดอะไรก็โกรธเลยก็ตัวกูของกูถูกอย่างเดียวใช่ไหมพอมีสติมีสมาธิฉันไม่โกรธแต่แกแล้วถ้าฉันโกรธแต่แกฉันก็เป็นแกนั่นแหละใช่ป่ะก็เหมือนแกนั่นแหละฉันไม่โกรธพอปุ๊บเมตตาเกิดเห็นไหมพอมีสติมีเมตตาจิตของผมแล้วเมตตาอุเบกขาเกิดวางเฉยจิตผมถ้าเมื่อไรจิตเรายังอะไรก็ดูปุ๊บปุ๊บปล่อยวุ่นวายอยู่เขานั่นนั่นนั่นแหละอบายภูมิมารอแล้วเห็นไหมก็รอรู้นะเนี่ยเขาเรียกรู้จิตละรู้อารมณ์เพราะมีสติมีสมาธิเราจะเริ่มรู้ตัวเรารู้จิตรู้อารมณ์รู้เรื่องชีวิตสัตว์โลกรู้เรื่องว่าเราจะใช้ชีวิตบนโลกนี้ได้ดียังไงเห็นไหมนั่งดูแล้วจิตมันสงบเป็นยังไงไม่สงบเป็นไงใช้อุบายที่จะให้มันสงบยังไงให้มันแข็งแรงเข้มแข็งก่อนยังไงจิตเรามันแย่เต็มที่แล้วมันรับมามากแล้วอะไรต่ออะไรเรา
อยากจะหยุดมันจะหยุดยังไงเนี่ยมันไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ไปใครก็บอกแฟนไปมีแฟนใหม่โอ้โหคิดมันไปตลอดทั้งเดือนทั้งปีจะไปมันอยู่ตลอดเรื่องว่าจะไปดูหน้ามันดีไหมเนี่ยจะไปอารวาสมันดีไหมไปมันอยู่นั่นแหละเห็นไหมแต่พอมันคิดได้ปุ๊บมันเห็นว่ามันมีสติมีสมาธิเออกายแกก็ไม่ใช่กายฉันใจแกก็ไม่ใช่ใจฉันเห็นไหมใจฉันก็ยังไม่ใช่ใจฉันกายใจฉันก็ไม่ใช่กายฉันแกมีความสุขฉันยินดีกับแกแกมีความทุกข์ฉันก็ไม่ทุกข์กับแกอุเบกขาแค่นี้ชาติหน้าไม่เจอกันแล้วเป็นพรหมเราจิตเราเป็นพรหมแล้วถ้าเราไปลาวีชาติหน้าบู๊กันต่อมีเหตุมีปัจจัยไอ้จิตอันเดียวกันมันมีเหตุปัจจัยต้องมาเจอกันอีกเห็นไหมไปลาวีก็บู๊กันต่อเห็นไหมเรื่องไหมพูดเป็นธรรมชาตินะเหมือนธรรมชาติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแต่เป็นธรรมะเห็นไหมเห็นเราต้องทันอารมณ์เราการที่จะทันอารมณ์รู้จิตรู้กายเรารู้อะไรเนี่ยนั่นก็เนี่ยตึงคือพระเจ้าสอนเราเห็นไหมตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลตั้งแต่นะแล้วก็ภาวนามีสมถะภาวนาวิปัสสนาเห็นไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่านี้แล้วอย่าไปหาเลยต่อถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งมันก็หมดมันก็ทับเราแบนคนนู้นก็มาขอยืมคนนี้มาขอยืมใช้บ้องไม่ใช้บ้องเอาปวดหัวเป็นบ้าไปอีกแล้วจิตมากสู้เอาธรรมะพุทธเจ้าไปโอ้โหมีแต่สุขมีแต่ปิติสุขอุเบกขาจิตตั้งมั่นโอ้จะสลัดกิเลสออกยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้คนเอากิเลสมาให้เราก็ไม่เอาด้วยคนนะไม่เอาด้วยอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่เอาเรารู้ไม่ดีอะไรนะอะไรกุศลฉันเอาอะไรเป็นอกุศลฉันก็ไม่เอาใครมาด่าเราแกถ้าฉันมาโหไปฉันก็ไม่ดีเลยแกด่าฉันก็เข้าตัวแกเองแล้วว่าแกด่าฉันใจนะแกก็เป็นฉันรู้ฉันมีหูอะไรได้ยินหูฉันไม่ดีเองไปได้ยินเห็นไหมฉันมีหูฉันก็ได้ยินถ้าแกบอกฉันแกยอฉันก็ดีใจแกด่าฉันก็ไม่ดีใจโอ้คิดเป็นธรรมะหมดเห็นไหมแต่เราไม่อย่างนั้นจะเอาเรื่องท่าเดียวเลยไหมไม่ได้ไปทุกอย่างเลยใช่ไหมไม่ได้เห็นไหมเนี่ยสมถะทั้งนั้นเลยสมถะนั่งดูว่างๆก็ดูซากศพป้องดูธาตุดินน้ำลมไฟดูสีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวนะมันอยู่บนโลกนี้หมดนะเราไม่เคยเอาใส่ใจเราให้มันเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายนะนั่งดูอากาศดูแสงสว่างเห็นไหมสมัยก่อนนี้นะเวลาเขาจะปลูกบ้านปลูกอะไรเนี่ยเขาต้องดูหมดเลยไหมเห็นนะดูก่อนดูลมมันทางไหนก่อนไหมดูอากาศมันมาทางไหนดูแสงสว่างก่อนแสงสว่างจะเข้าทางไหนเห็นไหมดูดินดูน้ำมาอย่างไรปลูกบ้านเห็นไหมสมัยนี้ไม่ต้องนั้นไม่สนใจอ่ะจะติดแอร์ลูกเดียวเลยเห็นไหมจะสุกได้ไงค่ากระเป๋าก็ฟักกันไม่มีค่าไฟค่าอะไรต่ออะไรเห็นไหมสมัยโบราณเห็นไหมบ้านเรือนบ้านไทยนี่เขาจะปลูกต้องดูแดดดูอะไรดูลมจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินค่าแสงสว่างไม่ต้องเสียเงินค่าพัดลมอะไรใช่ไหมลมเข้าอะไรต่ออะไรคนโบราณเห็นไหมสมัยนี้เราสอนกันผิดแล้วเราทำให้ผิดกันผิดระบบหมดทุกอย่างแล้วมันจะไม่ทุกข์ยังไงล่ะนะงั้นขาดสติขาดสมาธิสมาธิเนี่ยใครมีสมาธิแล้วเนี่ยสามารถรู้ธรรมชาติอย่างลึกซึ้งรู้ธรรมชาติเนี่ยเทศได้นะจะมารู้ธรรมชาติเนี่ยเอาธรรมชาติมาเทศทั้งนั้นเลยเนี่ยรู้ธรรมชาติเทศได้แล้วคนมีสมาธิมีสตินะเรื่องรู้เป็นวิชานะเป็นวิชาที่รู้เรื่องธรรมชาติเทศได้การพูดการใช้ภาษาได้ถูกต้องการพูดการโต้ตอบได้ถูกต้องนะถ้าเผื่อเดรัจฉีพวกพราหมณ์พวกอะไรต่ออะไรมาทดสอบเราพูดความจริงเราพูดธรรมชาติเป็นความจริงนะต่อกรกันได้แต่ใครไม่รู้ไม่มีสมาธินะต่อกรไม่ได้หรอกขาดความรู้เรื่องธรรมชาติเพราะเราธรรมชาติมาพูดพวกพราหมณ์พวกอะไรแพ้เราหมดเนี่ยพระเจ้าสมัยก่อนท่านเห็นไหมท่านธรรมชาติมาพูดหมดเนี่ยเอาเรื่องจริงมาพูดหมดเห็นไหมเหมือนกันเนี่ยคนมีสมาธิถึงนะหลวงพ่อสนองไม่ได้นะจะให้เราไปสอนใครจะไปให้เป็นครูบาอาจารย์ต้องถามก่อนต้องรู้ก่อนต้องสืบก่อนว่าพระองค์นี้มีสมาธิหรือเปล่าเห็นไหมไม่ใช่ขึ้นไปก็ด่าโยมลูกเดียวเลยเห็นไหมได้ด่าละโยมนะต้องสอนออกนะ
พูดอะไรไปโยมคนมีสมาธิโยมคนรู้อ่ะพ่อหนองไม่ได้เขาจะไปสอนพระใหม่จะไปสอนคอร์สไปสอนอะไรต้องถามเคยเก็บอารมณ์ไหมเคยอะไรไหมต้องสืบประวัติคงจะไปได้นะท่านต้องตอบไม่ปล่อยไม่ขึ้นมาง่ายๆหรอกเนาะขึ้นมาเดี๋ยวเทศไปเทศมาเอาโยมแบ่งพักแบ่งพวกกันไปแล้วอีกพวกหนึ่งสมาธิอีกพวกวิปัสสนาเอาเดี๋ยวตีกันแล้วเห็นไหมเอาพักเทศไปเทศมาเอาพระแบ่งพักแบ่งพวกกันแล้วเอาพระบอกพระอีกองค์สมาธิไว้พระอีกองค์วิปัสสนาจริงๆมันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันหมดทุกอย่างเนอะไม่มีอะไรบกพร่องไม่มีอะไรอย่างที่บอกเป็นฐานซึ่งกันและกันหมดเนอะเพราะฉะนั้นเหตุแห่งทุกข์เห็นไหมพูดมานี่ก็เป็นเหตุแห่งทุกข์นะความอยากพุทธเจ้ากำหนดตัวเดียวว่าตัณหาคือความอยากนั่นคือเหตุแห่งทุกข์นะงั้นต้องเข้าไปรู้เข้าไปละมันรู้แล้วละนะใครมาโปรโมทโฆษณารถแรกแจกแถมนั่นแน่รู้แล้วละวางมันแกกรอกเช่นไม่ได้แล้วเห็นไหมอย่างนั้นบางทีของเต็มบ้านนักช็อปผู้หญิงนี่ยิ่งแม่ยิ่งมีเงินมีปัจจัยของเต็มบ้านสมัยนี้ก็หลอกกันใช่ไหมงั้นเรารู้เนี่ยคือเหตุของทุกข์คือความอยากนั่นเจ้าสอนให้เรานำหน้าที่อะไรดับทุกข์ท่านบอกให้ดับทุกข์นี่แหละดับทุกข์ทำให้แจ้งเนี่ยอย่างที่พูดมาเนี่ยเกือบทั้งเห็นไหมทำให้แจ้งให้หมดพูดมาเนี่ยเนี่ยที่พูดไปพระที่เทศไปเนี่ยเทศเพื่อดับทุกข์นะไม่ใช่เทศให้ทุกข์เข้าไปอีกนะเทศให้ดับทุกข์เทศไหมทำให้แจ้งเทศธรรมะไปเทศไปแล้วก็คิดนึกไปมันจริงนะเออใช่เนี่ยทุกข์มันก็วางได้นะไม่ใช่เทศไปแบกกลับบ้านไปอีกหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำไปทะเลาะที่บ้านอีกพระบอกมาอย่างนี้เห็นไหมเทศไปแล้วต้องไปวางนะอย่างที่บอกอ่ะแฟนมันจะมีแฟนใหม่แฟนมันจะเป็นอะไรลูกเป็นอะไรก็อุเบกขาวางเฉยรู้ว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราอาจจะไม่ดีเองก็ได้เลี้ยงเขาไม่ดีเองก็ได้เลี้ยงสามีไม่ดีมั่งเลี้ยงภรรยาไม่ดีมั่งเนอะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงหลานไม่ดีมันก็เห็นไหมอุบายทำให้จิตเราเป็นกุศลจริงๆจิตเป็นกุศลกับอกุศลนั้นทำอุบายแค่นี้พุทธเจ้าทั้งหมดของพุทธเจ้าคือทำให้จิตเราเป็นกุศลจิตเป็นกุศลนี่ดีมหาศาลถ้าจิตเป็นอกุศลตอนนี้เราจิตเราร้อยหนึ่งจะมีคนหนึ่งมั้งจิตเป็นอกุศลร้อยหนึ่งจะมีคนร้อยหนึ่งจะมีจิตเป็นกุศลคนเดียวหายากมากนะบอกให้รู้นะอย่างเหมือนกับอาตมาเทศเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าท่านเทศไปท่านอย่าหวังอะไรนะเทศไปเนี่ยนะร้อยคนนี่เข้าใจสักคนหนึ่งโอ้บุญมหาศาลแล้วออกบุญมหาศาลแล้วเนอะงั้นเนื้อจิตนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะงั้นเราก็ดูมันแล้วก็เห็นความอยากที่มันเกิดมามันอยากให้ใครนะแล้วมันก็อยากมันไม่โทษใครเรามันโทษไอ้กายนั้นน่ะอยากให้ไข้กายนั้นน่ะไม่อยากให้ใครน่ะอยากให้กายก็อยากให้มันด้วยมันก็อร่อยกับอารมณ์ที่มันอยากแล้วได้แล้วมันก็อร่อยไปด้วยใช่มั้ยแล้วก็ให้กายอยากให้กายอยากให้ตัวมันเองอยากให้จิตแล้วสรุปแล้วเราก็เลยเป็นขี้ข้ามันทุกชาตินี่แหละไอ้กายไอ้จิตตัวเนี้ยแหละเข้าใจมั้ยหรือเค้าเรียกอีกอย่างพุทธเจ้าก็เรียกว่าไอ้รูปไอ้นามนะว่าเรียกรูปเรียกนามธรรมะก็เรียกรูปนามพอรูปนามเนี่ยเป็นตัวปัญญาเลยนะถ้าใครรู้รูปนามเนี่ยนะเป็นตัวปัญญาเลยรู้ว่ารูปนามนี้ไม่มีบนโลกใบนี้หรือมีแต่รูปกับนามเท่านั้นไม่มีใครมาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรอกสมมติเลยธรรมะของพระเจ้าเห็นเป็นรูปเป็นนามหมดไม่มีอะไรเลยมีแต่รูปกับนามเราเห็นรูปนามเกิดจากเหตุปัจจัยที่เราปรุงแต่งทั้งนั้นไม่มีใครเป็นผู้สร้างเห็นไหมหรือถ้าพุทธตอนเราเทียบไปอีกทีก็คือไอ้กายจิตเนี่ยมันที่มันเกิดมาก็เกิดจากเราปรุงแต่งนั่นแหละถึงแต่งเป็นอะไรเป็นอะไรชาติหน้าเราก็จะเป็นงั้นนะชาตินี้บางทีเดี๋ยวนี้ก็ชาตินี้แล้วนะชาตินี้เนาะชาตินี้ไปแกล้งใครเขาไว้เนี่ยนะมีพระท่านเล่าองค์หนึ่งเนี่ยท่านบอกว่ามีคนเนี่ยไปแกล้งคนตาบอดไปแกล้งคนตาบอด
ให้กินพริกไปดูแล้วก็แก้กินพริกบอกตัวเองกินพริกไม่ได้เลยตอนนี้กินไม่ได้เลยกินพริกไม่ได้เลยตัวบอกตัวดำอุ๋ยย่อยเลยนะแต่กินเผ็ดไม่ได้เห็นไหมพอไปแก้ก็กรรมมันตามทันเห็นไหมคนกินพริกไม่ได้นี่ก็ลำบากเลยนะพริกเป็นยานะพริกมันขับเหงื่อขับอะไรตาอะไรนะเนี่ยกรรมด่านพันเห็นไหมเห็นเรานั่งดูเถอะนะนั่งนะพอมีสติมีสมาธิแล้วเราจะได้อะไรอย่างอย่างที่เราไม่รู้นะที่เราไม่รู้ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะมันจะพุดออกมาหมดเลยรู้เรื่องแม้แต่รู้เรื่องการเกิดการดับของสัตว์โลกเห็นไหมการเกิดการดับการจุติการอุบัติแน่รู้ไปถึงเทวดาเป็นพรหมเลยจุติอุบัตินี่รู้เรื่องของนอกโลกเลยพระเจ้ารู้งั้นเลยนะเห็นไหมพระเจ้ารู้หมดอุบัติรู้แม้กระทั่งจิตใจคนรู้จิตใจคนเห็นไหมนั่นพอเรามีสติสมาธิเรารู้เลยว่าใครบ้าใครบ้าใครเป็นโรคอะไรใครขี้โกรธใครขี้โลภใครขี้หลงเห็นไหมรู้หมดเลยรู้เลยนะพอมีสติสมาธิจิตเราไม่ได้ทำงานเรามันนิ่งสติเราลึกเห็นอ๋อไอ้ตัวนี้มันเป็นอย่างนี้นี่ไอ้คนนี้มันเป็นอย่างนี้เองเห็นไหมเราก็ป้องกันตัวเองได้กิเลสอย่างหยาบหรือการดับทุกข์อย่างง่ายๆมันก็เกิดขึ้นแก่เราเห็นไหมเกิดขึ้นแก่เราบางคนก็ไปหายตัวได้มั่งมาหูทิพตาทิพมั่งเห็นไหมหายตัวได้รู้ชาพวกนี้หายตัวได้แปลงกายได้อะไรแต่ไม่ต้องไปถึงนั่นน่ะนะเราไม่ต้องเอาไปถึงเนี่ยถึงแล้วมันมีจุดอ่อนอยู่ตรงนี้พอไปถึงแล้วติดฤทธิ์นะพอฤทธิ์นี่พอติดแล้วมันจะเรื่องอื่นเข้ามากิเลสมันไม่หมดที่แท้จริงใช่ไหมพวกนี้ก็เป็นพรหมหรือเป็นโพธิสัตว์พวกนี้โพธิสัตว์ยังมีกิเลสโสดาบันก็ยังมีกิเลสใช่ไหมโสดาบันก็ยังมีกิเลสสกิทาคามีก็ยังมีกิเลสแต่เบาบางลงไปเยอะเห็นไหมเบาบางลงไปเยอะเห็นไหมพอเราพยายามที่จะดูกิเลสขัดเข้ากิเลสของเราเนี่ยผลก็จะออกมาเราก็จะรู้อะไรที่ถูกต้องนะรู้ถูกต้องรู้ความเกิดแก่เจ็บตายรู้เรื่องทุกข์ที่ถูกต้องรู้เรื่องเหตุแห่งทุกข์รู้เรื่องดับทุกข์นะถูกต้องนะรู้นะความเห็นชอบเนี่ยต่างๆเนี่ยรู้อย่างถูกต้องรู้หลักทางปฏิบัติเข้าถึงความดับทุกข์เห็นไหมอย่างถูกต้องความเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์ถึงความดับทุกข์ที่มาดับทุกข์กันไหมดับทุกข์กันเนี่ยอย่างที่พูดมาเนี่ยก็เป็นเครื่องดับทุกข์ทั้งนั้นเรื่องดับทุกข์ดับทุกข์ทำให้แจ้งเช่นทำวิปัสสนาญาณตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสุดท้ายให้แจ้งเลยดูกายเรากายสติปัฏฐาน4นะดูกายดูเวทนาดูจิตดูกายในกายเวทนาเวทจิตในธรรมในจุในธรรมทำให้แจ้ง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 อันนี้เขาเรียกว่าดับทุกข์เห็นไหมดับทุกข์อย่างนั้นก็ทำอริยสัจ4ทำให้แจ้งอริยสัจ4ทำให้แจ้งทุกเหตุแห่งทุกดับทุกทางปฏิบัติที่ทำให้แจ้งมรรคมันก็เกิดทำไตรลักษณ์ให้แจ้งเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำให้แจ้งทำให้แจ้งหมายถึงว่าทำไม่บ่อยแม้แต่ผมของเราเนี่ยให้มันดูว่ามันเป็นอนิจจังยังไงมันเป็นทุกข์ยังไงมันเป็นอนัตตายังไงมันสกปรกยังไงมันเน่าเหม็นยังไงเห็นไหมมันหลอกใช้เรามากี่ชาติแล้วทำผมกันอยู่เนี่ยนะแต่งตบแต่งเนี่ยผมกินเงินเราไปเท่าไหร่ก็นั่งดูมันด้วยเห็นไหมผมเล็บฟันหนังเนี่ยมันกินลมแล้วมันกินเราไปทั้งนั้นเห็นไหมเพราะว่าเราตัวเราของเราทั้งนั้นเราก็ไปยึดติดมันไม่เห็นว่ามันเป็นแค่รูปกับนามเท่านั้นเห็นว่าเป็นของสกปรกของเน่าของเหม็นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนทั้งนั้นเราเห็นมันเป็นอัตตาหมดนั่งดับทุกข์ก็คือทำให้แจ้งคือนะแจ้งในสติปัฏฐานในกายในเวทนาในจิตในธรรมเนี่ยทำดับทุกข์ก็ทำให้แจ้ง
ท่านบอกว่าเข้าถึงความปฏิบัติถึงความดับทุกข์รู้ถึงการปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคแปดนั่นเองใช่ไหมก็มรรคแปดนะศาสนาเราก็เนี่ยหัวข้อใหญ่ๆมีอยู่ครั้งนี้แค่นี้ถ้าเราทำให้ถูกต้องทำหน้าที่เราให้ถูกต้องตั้งแต่สัมมาทิฏฐิใช่ไหมต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องรู้ทุกข์รู้เหตุทุกข์รู้ดับทุกข์รู้ทางไปดับทุกข์อย่างถูกต้องนะทำหน้าที่ของเราแล้วเรากำลังดับทุกข์ของเราทำหน้าที่รู้เรื่องของการดำริที่ถูกต้องเห็นไหมดำริที่ถูกต้องไม่ใช่ดำริไม่ถูกต้องนะมันก็ไม่เป็นสัมมานะต้องดำริต้องถูกต้องด้วยนะต้องเป็นสัมมาสังกัปปะนะดำริที่ถูกต้องดำริออกจากกามดำริออกจากการอาฆาตพยาบาทดำริออกจากการเบียดเบียนกันอย่างเงี้ยดำริถูกต้องอย่างเงี้ยดำริที่จะทำให้กิเลสเบาบางลงแบบเนี้ยดำริที่จะอย่างเงี้ยทำงานที่ถูกต้องนะทำท่าที่ที่ถูกต้องเห็นไหมทุกวันนี้มันไม่ค่อยถูกต้องกันเห็นไหมไม่รู้หน้าที่กันทำไปบางทีก็อ้าวหลุดออกไปแล้วอะไรแล้วนะต้องทำให้ได้นะต้องค่อยๆต้องปฏิบัติกันนะต้องปฏิบัติกันทำหน้าที่ให้ถูกต้องวาจาก็ต้องถูกต้องวะวาจาต้องถูกต้องนะวาจาถูกต้องมีอะไรอ่ะไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกหกอะไรเงี้ยวาจาที่ถูกต้องเห็นไหมสัมมาวาจาเห็นไหมเนี่ยทางดับทุกข์หนทางปฏิบัติเข้าถึงความดับทุกข์เห็นไหมโอ้เห็นไหมเรามาด่าเช้าด่าเย็นนินทาก็มองอะไรก็มองทั้งวันอยู่บ้านคนเดียวไม่มีใครไปหาแล้วนะไม่มีละอีกหน่อยก็อยู่บ้านคนเดียวเพราะเราเป็นเจ้าแม่เจ้าพ่ออยู่นี่มั้ยก็ไม่มีใครไปกราบไปไหว้พอถ้าใช้มีเมตตาใครมาเมตตาว่างก็มาหานะอะไรมาหานะลูกเต้าก็มาบ่อยถ้าเป็นเจ้าแม่เจ้าพ่อด่าก็ว่าเขาโอ้ยมันไม่ค่อยมาหรอกนะก็อยู่คนเดียวนะก็ต้องถูกต้องเพราะเราไม่ถูกต้องนะต้องถูกต้องวาจาถูกต้องในการกระทำก็ถูกต้องรู้จักกระทำให้ถูกต้องนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกามอย่างเงี้ยการกระทำที่ถูกต้องเห็นไหมถูกต้องเป็นเรื่องของดับทุกข์วิธีทางดับทุกข์นะเป็นการกระทำเป็นทางที่กระทำถึงจะดับทุกข์ได้จะทำไม่ถูกต้องก็ไม่ดับทุกข์หรอกไม่ดับเห็นไหมทุกข์มันจะดับได้ยังไงเลี้ยงชีวิตก็ถูกต้องเห็นไหมเลี้ยงชีวิตก็ต้องถูกต้องสัมมาอาชีวะไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาเห็นไหมเลี้ยงไม่คดโกงคนอื่นเขาไม่ขายยาพิษไม่ขายสุราของมึนเมาอะไรเงี้ยนะพวกเนี้ยเลี้ยงชีวิตให้ถูกต้องนะไม่หลอกลวงเขาไม่โกหกมดเท็จเขาเพื่อที่จะขายของเพื่อที่จะเลี้ยงชีวิตเห็นไหมไม่ถูกต้องเราต้องทำให้ถูกต้องเลี้ยงชีวิตให้ถูกต้องเห็นไหมจากนั้นก็ความเพียรก็ถูกต้องเพียรไปในทางที่ให้กิเลสเราเบาบางนะเช่นเพียรที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอกุศลหรือสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาหาตัวเราเพียรให้รู้ตรงนี้เพียรให้รู้เพียรให้รู้ว่าสิ่งไม่ดีที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยนะเพียรให้รู้ว่าสิ่งไม่ดีสังวรประทานประหารประทานคือประหารมันสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวเราเนี่ยประหารมันเพียรให้ถูกต้องถึงจะเรียกว่าเพียรถูกต้องนะจากนั้นก็พอเพียรถูกต้องเมื่อประหารแล้วก็ภาวนาภาวนาก็คือนะภาวนาให้สิ่งดีๆเกิดแก่เราภาวนานะให้เกิดแก่เราก็เลยเรียกภาวนาประธานเอาภาวนาเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นใหญ่เป็นนี่เพียรถูกจากนั้นก็อนุรักษ์มันไว้อนุรักษณะประธานอนุรักษ์สิ่งที่เราทำดีๆเนี่ยเอาไว้อย่างเงี้ยนะ
อันนี้เขาเรียกเพียรถูกต้องนะอย่างที่เราอยู่เนี่ยบางทีมาวันสองวันสามวันหายไป3 ปี 4 ปีอะไรแล้วก็ไปแล้วไม่ถูกต้องเพียรไม่ถูกต้องนะออกไปก็ไปเห็นไหมบางคนเข้ามาก็มาหากินกันในวัดม่องมาอะไรมาขโมยกันมาอะไรมาเดี๋ยวนี้จอดเรือไว้ดีๆเรือดีๆมาจอดไปหายหมดเห็นไหมไม่มีวิทยุไอ้โทรศัพท์ชาร์จแบตชาร์จเบิดก็หายหมดต้องดูแลกันเห็นไหมมันเนี่ยเขาเรียกว่าเพี้ยนไม่ถูกต้องบางคนก็มาลักขโมยใส่ชุดขาวนี่แหละถือศีล8นี่แหละแต่ไปคนละทางเห็นไหมไปคนละทางไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้ก็กรรมก็บาปเป็นกรรมเป็นบาปไปนะความเพียรให้ถูกต้องจากนั้นก็มีความระลึกที่ถูกต้องระลึกที่ถูกต้องระลึกที่ไหนระลึกที่ไหนเออเห็นไหมระลึกที่ตัวเราเนี่ยดูกายดูจิตเราระลึกในสติปัฏฐาน4เนี่ยดูกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมดูแต่ตัวเราระลึกที่ถูกต้องดูที่ตัวเราใช้สติระลึกเห็นไหมระลึกระลึกที่ถูกต้องไม่ใช่นั่งใจลอยระลึกถึงไหนก็ไม่รู้ข้างนอกหมดนะแฟนม่องสามีม่องภรรยาม่องลูกม่องป่านนี้ไปเที่ยวไหนกันแล้วเนี่ยฉันมาอยู่ในวัดเนี่ยป่านนี้กินข้าวกันแล้วยังไปเที่ยวอยู่ที่ไหนนะเอ๊ะทำไมไม่โทรศัพท์เข้ามาเลยนะอะไรต่ออะไรเนี่ยระลึกไม่ถูกต้องเห็นไหมระลึกระลึกต้องถูกต้องอยู่ในกายเลยอยู่ในจิตอยู่ในกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเห็นไหมนั่งดูอยู่ในนี้หมดแหละอยู่ในกายเราหมดในจิตเราหมดโลกใบนี้เจริญโลกนี้ไม่ใบนี้ไม่เจริญโลกนี้จะมีปัญหาอะไรอยู่ที่กายที่จิตคนทั้งนั้นนะที่มนุษย์เนี่ยนะอยู่ที่ร่างของมนุษย์กายมนุษย์จิตมนุษย์นะใครทำอะไรแล้วไม่โทษกายโทษจิตมั่งไงไม่มีอะนะติดคุกก็เพราะว่ากลัวไม่มีกินใช่ไหมกลัวกายไม่ได้กินใช่ไหมติดคุกเพราะลูกเมียไม่มีกินต้องทำผิดนะมันโทษกายโทษจิตทั้งนั้นนะแล้วระลึกถูกต้องแล้วระลึกถูกต้องใช้กายเป็นที่ระลึกมาเจอธรรมะของพุทธเจ้านะชาตินี้ใช้กายระลึกเวทนาจิตธรรมระลึกเห็นกายในกายเวทนาใจระลึกอยู่ในกายในจิตเห็นความเป็นจริงชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วไม่เสียชาติเกิดฉันเอาแกมาเป็นขี้ข้าฉันบ้องแล้วระลึกดูแกเราหลอกฉันแกจะหิวเหรอฉันเพิ่งกินเมื่อกี้นี้เองอะไรอย่างเงี้ยอย่าฉันเล่นเห็นไหมฉันจะเอาแกมาเป็นขี้ข้าฉันแล้วทุกชาติทุกชาติฉันเป็นขี้ข้าแกมาเห็นไหมเป็นขี้ข้ารับใช้แกมาชาตินี้ฉันมาเจอพุทธศาสนามาเจอพระพุทธเจ้าฉันจะเอาแกเป็นขี้ข้าฉันจะหลุดแล้วจะไม่ให้แกครอบงำฉันแล้วเนอะจะไม่ให้ครอบงำเราได้แล้วเนี่ยก็เรียกระลึกให้ถูกต้องนะระลึกวิปัสสนานั่นแหละวิปัสสนานะทำวิปัสสนาตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสุดท้ายระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมระลึกอยู่ในสติในอริยสัจทุกเหตุแห่งทุกดับทุกทางปฏิบัติเข้าถึงความดับทุกข์เห็นไหมระลึกจากนั้นก็จิตตั้งมั่นให้ถูกต้องเห็นไหมจิตตั้งมั่นให้มันถูกต้องนะไม่ใช่มานั่งหลับตาตัวแข็งอะไรเงี้ยแล้วฉันไม่มีอะไรหรอกตั้งมั่นไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวอ้าวไปโทษไอ้ตัวปวดตัวเมื่อยไม่รู้นั่งแล้วมันเป็นอะไรตัวมันชาใช่มั้งนั่งแล้วทำไมหลวงพ่อนั่งแล้วไม่ตัวมันเอียงมั้งก็ไปเก่งมันมากอ่ะนะไปเก่งเขาเรียกว่าจิตตั้งมั่นไม่ถูกต้องสบายสบายนั่งดูลมมองนั่งดูกายมองนั่งดูอริยบทมองเนอะนั่งไปเมื่อยก็เปลี่ยนไปมองอะไรไปมองเนอะนั่งไปไม่เขาพูดว่าอันนั้นก็เลยไม่ยอมเปลี่ยนกันมั่งอะไรมั่งโอ้ก็ทนนี่มั่งก็ดูก็แล้วแต่เอาพอดีพอควรทนมันไม่ได้ก็ต้องไปยืนทนไม่ได้ก็ไปเดินอะไรเงี้ยไหมเห็นไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตั้งมั่นถูกต้องวิธีการกระทำให้ถูกต้องในให้จิตตั้งมั่นเห็นไหมทุกวันนี้มันปัญหามันเยอะเพราะว่าไม่ค่อยถูกต้องกันเห็นไหมทั้งที่พระเจ้าสอนเรื่องถูกต้องไว้แล้วแต่เราไม่ถูกต้องกันเองนะถูกต้องบางทีเราก็ไปเอาพระไตรปิฎกมามากเกินไปนะก็ไม่ก็เลยมึนกันไปใหญ่แล้วก็เลยจะต้องทำตามพระไตรปิฎก
เปียบ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 โอ้มันมาไหมไม่ไหวนะเอากันพอเอาไตรปิฎกมันก็ศีลสมาธิปัญญาอยู่นั่นแหละพระไตรปิฎกก็มีศีลนะมีศีลวินัยปิฎก8เล่มมีสุตันตปิฎกสมาธิ25เล่มอภิธรรมปิฎกวิปัสสนาตัวปัญญา12เล่มนั่นแหละก็อยู่แค่นี้นะเรามารัดเลยพระเจ้าตอนพระเจ้าตรัสรู้พระเจ้าไม่มีพระไตรปิฎกก็หน่อยเนาะงั้นเราก็ไตรปิฎกก็เอาเป็นเครื่องมือเอาเป็นดูเหมือนว่าสุตันมยปัญญานะพออ่านพอเขียนได้ดูนะเอาละสมาธิก็ถูกต้องนะทำให้ถูกต้องถ้าถูกต้องแล้วกิเลสเบาบางลงแน่นอนนะถูกต้องแล้วจิตใจดีขึ้นแน่นอนนะแข็งแรงขึ้นอะไรขึ้นนะไม่เป็นโรคจิตนะไม่เป็นโรคจิตนะแล้วก็สามารถที่จะรู้จิตใจนะรู้จิตรู้ใจควบคุมอารมณ์เราได้รู้จิตรู้ใจของสัตว์โลกรู้จิตรู้ใจของสัตว์นอกโลกพอเรารู้พวกนี้รู้ธรรมชาติแล้วจิตกิเลสมันก็โดนสลัดเหมือนกิเลสเนาะเราความโลภความโกรธความหลงมันจะโดนสลัดออก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 เห็นอะไรก็เออมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะตามธรรมะตามธรรมชาติถ้ามันไม่เป็นธรรมชาติสิเออตัวอย่างนึงโกรธก็ธรรมชาติถูกก็ธรรมชาติผิดก็ธรรมชาติเห็นไหมพอเราเห็นอะไรเป็นธรรมชาตินะความโกรธความมันก็ลดไปใช่ไหมความโลภมันก็ลดไปความหลงมันก็ลดไปเนาะเห็นไหมจิตมันก็ดีขึ้นจิตมันก็ใสสะอาดเบาขึ้นทุกอย่างนะงั้นก็ไปทำกันนะทำกันศึกษากันนะสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมเป็นธรรมสัจจะนะที่เราเป็นชาวพุทธทำหน้าที่แล้วก็เอาหน้าที่นี้เมื่อได้แล้วได้วิชานี้แล้วก็เอาหน้าที่นี้ไปประพฤติปฏิบัติไปใช้ชีวิตไม่ใช่ใช้ชีวิตแต่เราชีวิตลูกชีวิตหลานชีวิตใช้กับครอบครัวใช้กับทำงานใช้กับประเทศชาติใช้กับโลกใบนี้ได้เห็นไหมถ้ามีธรรมพระพุทธเจ้าแล้วโลกใบนี้อยู่กันมีความสุขแค่ห้าข้อแค่ศีลห้าศีลของคารวะศีลห้าแต่นั้นก็อยู่กันมีความสุขแล้วใช่ไหมนะนะพอเข้าใจนะแล้วก็ไปเอามีสติระลึกอยู่ในกายในจิตมีความธรรมวิจยะตรวจสอบธรรมะของเราอยู่ตลอดเวลาธรรมะปิติก็เกิดความยินดีความปาปื้มความสุขก็เกิดแก่เราเป็นสุขที่นะสุขที่แท้จริงเห็นสัจธรรมเห็นความเป็นจริงความสุขก็เกิดแก่เราเกิดกายสงบใจสงบสุขใจจังเลยสุขเห็นไหมจิตก็ตั้งมั่นเห็นไหมมีสมาธิจิตตั้งมั่นเห็นไหมตั้งมั่นอยู่ตั้งมั่นอยู่ในคณิกะสมาธิมั่งอุปจาระมั่งอัปปนามั่งเห็นไหมตั้งมั่งชั่วคราวตั้งมั่นนานหน่อยตั้งมั่นนานเลยเป็นวันเลยเห็นไหมก็รู้ให้รู้จิตเรารู้ว่าโอ้จิตมันแล้วเราต้องการจะให้ตั้งมั่นขนาดไหนไม่ตั้งมั่นขนาดไหนก็รู้เอาดูเอานะพอเราเริ่มรู้เราไม่เคยรู้จิตเราก็มารู้จิตก็ให้มันตั้งมั่นแล้วก็เป็นอุเบกขานั่งนิ่งสงบเห็นความเป็นจริงของธรรมชาตินะจิตก็ตั้งมั่นนิ่งสงบเป็นอุเบกขาอะไรมากระทบเนี่ยก็อุเบกขาเห็นเป็นสัจธรรมหมดเนี่ยละทั้งนั้นนะที่มาทั้งดีทั้งไม่ดีนะอะไรดีๆเราก็เอาไว้นะอะไรไม่ดีเราก็ไม่เอาไว้อะไรที่มองแล้วมันเป็นบุญเป็นกุศลอะไรแล้วเป็นธรรมก็เอาไว้อะไรไม่เป็นธรรมก็ไม่เอาไว้นะใครมาบอกสวยมาบอกหล่อไม่เอาหรอกไม่เอาสวยหล่อก็เหม็นก็เน่าทั้งนั้นเห็นไหมไม่เอาก็ทำลายแล้วนั่งดูสวยหล่อก็อย่างนั้นจิตไม่ดีก็ไม่มีนะไม่มีสวยไม่มีหล่อหรอกถ้ามีศีลมีภาวนาแล้วนะเออนั่นแหละดีเห็นไหมคนมีศีลมีภาวนาเห็นไหมกายสงบใจสงบวาจาสงบโอ้โหนี่แหละมันสวยมันหล่อตลอดชาตินี้ไม่รู้กี่ชาติทุกชาติเลยนะรู้จักสำรวมระวังทั้งกายทั้งใจทั้งวาจานะสำรวมระวังเนี่ยสงบอันนี้ลาภเป็นลาภเป็นบุญเป็นลาภ
นะความสุขก็เกิดขึ้นนะมีทรัพย์สมบัติเห็นไหมมีทุกข์ก็ดับลงเห็นไหมเออเอาหรือใครจะเอาศาสนาใหม่นะใครจะเอาที่เราทําอยู่นี่เราก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับศาสนาใหม่แต่ถ้ามาทําหน้าที่แบบอย่างเนี้ยก็เป็นหน้าที่เกี่ยวกับศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงให้เราไว้นะทําหน้าที่ของเรานะศาสนาใหม่ก็ไปทางลาภทางยศของเราก็ไม่เอานะแต่ไม่เอาไม่ใช่เอาแต่ให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะเขาให้ลาภเรายศเราเพราะเราดีเพราะเรามีคุณธรรมพร้อมมีไหมอันนี้เราก็ลาภยศนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลแก่เราเป็นบุญเป็นกุศลต้องใช้ปัญญาด้วยดังนั้นบอกว่าโอ้ลาภยศไม่ดีลาภยศไม่ดีฉันไม่เอาหรอกลาภยศไม่ดีก็ไม่ใช่นะแต่ถ้าเรามีลาภยศเราต้องมีทานมีศีลมีภาวนาอย่างที่บอกมีวิชานะมีวิชาป้องกันกิเลสนะป้องกันกิเลสของเราเอาละจะเที่ยงแล้ว พอเข้าใจนะพอเข้าใจคงจะไม่ได้บอกพูดเรื่องจิตแบบลึกซึ้งนะคนไม่ได้บอกเรื่องจิตว่าจิตมันจะเป็นงี้จิตมันจะเป็นงี้เนาะบางคนก็ฟังรู้บ้องไม่รู้บ้องนะหลวงพ่อไปพูดให้รู้หมดเลยทั้งผู้ใหม่ผู้เก่าผู้อะไรนะว่าเราจะอยู่ยังไงทำหน้าที่อะไรนะทำหน้าที่ของเรายังไงทางของเราจะต้องเป็นยังไงถ้าเราทำหน้าที่อย่างนี้นี่แหละคือไปถูกทางมันก็เป็นกุศลถ้าทำหน้าที่ไม่ถูกก็ยังอยากนู่นอยากนี่ยังอยากใช่ไหมยังอยากให้มันถูกยังอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ทำหน้าที่ไม่ถูกมันนั่นแหละนะอย่างก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะกิเลสก็ไม่เบาบางนะกิเลสก็ไม่หมดไปความโลภความโกรธความหลงถ้าเราแบกมันไว้อยู่มันก็เป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตเรานั่นแหละนะนะคนโกรธมันเป็นยังไงล่ะคนโลภมันเป็นยังไงล่ะคนหลงมันยังไงมันก็พาชีวิตเราดำเนินไปตามนั้นทุกวันนี้ชีวิตเรามันโดนตัวเนี้ยตัวกิเลสเนี่ยมันครอบงำมาไม่รู้ทุกชาติแล้วมันผูกอยู่กับตัวเรามันผูกไว้เหมือนกายกับจิตนะมีกายมันก็ต้องมีจิตใช่ไหมมีกายจิตแต่จริงๆไอ้กายกับจิตนี่คนละตัวกันนะเนี่ยคนละอันกันใช่ไหมคนละอันกันไม่ใช่อันเดียวไม่ใช่อันเดียวกายกับกายจิตก็จิตเราต้องนั่งดูมันนั่งเห็นมันปรุงแต่งตลอดเวลาเห็นไหมมีสติสัมปชัญญะคือดูเห็นกายมันปรุงแต่งอะไรไปทางดีทางไม่ดีจิตมันก็ปรุงแต่งไปใช่ไหมเป็นอย่างนี้แต่ส่วนมากกายมันไม่รู้เรื่องหรอกเห็นไหมกายไม่ค่อยรู้เรื่องมันทำหน้าที่ของมันต้องกินต้องมีอาหารต้องกินต้องมีอากาศใช่ไหมต้องมีอากาศให้มันเห็นไหมต้องมีเห็นไหมต้องมีมันมีกรรมมีการกระทําของมันเห็นไหมแล้วก็มีจิตที่ตัวกํากับของมันไปอย่างเงี้ยมันก็กํากับไปแล้วไอ้จิตไอ้ตัวจิตที่มันไปกลัวไอ้กายนี่มันจะไม่สุขไอ้กายนี่มันจะให้กายนี่เสพนะเสพจนเกินไปเสพจนไม่รู้เรื่องอะไรเลยอายุสั้นมั้ยอายุสั้นหาหมอบ่อยเสียเงินเสียทองมากเพราะเราไปผิดทางแต่ถ้าทางพระพุทธเจ้านั่งดูมันเห็นมันเป็นอะไรรักษาได้ไหมไม่ได้เอาไปหาหมอหาไปโรงพยาบาลให้เขารักษาเป็นมะเร็งรักษาได้ไหมไม่ได้หมอบอกขั้นสุดท้ายแล้วขั้นสุดท้ายไม่ต้องรักษาทำใจมันรักษาที่ใจอย่างเดียวกายไม่ต้องรักษาใจตายเร็วไม่เร็วก็อยู่ที่ใจแล้วใช่ไหมไม่ใช่พอบอกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายก็ตายเลยพอดีไม่เอาเป็นมะเร็งดูพอสติดีอะไรดีเราดูเราจิตฌานดียานดีเรามองเห็นข้างในเราหมดแหละเพราะเราได้ตอนที่เรามีสมาธิเราดูอาการ32ของเรารู้หมดไหมอาการ32มันจะมีเหตุปัจจัยเป็นยังไงมองเป็นของเน่าเหม็นเป็นของเสื่อมเป็นของที่ชำรุดทรุดโทรมได้ตลอดเวลาพอเรารู้หมดอย่างเงี้ยเราก็รักษาดูตัวเราได้นั่นแหละนะเอาเดี๋ยวก็ไปอีกเลยไปอยู่เรื่อยเลยเนาะเดี๋ยวเที่ยงคืนแล้วอีก5นาทีนะครูบาอาจารย์ก็จะขึ้นมาต่อไปทำหน้าที่กันนะทำหน้าที่ของชาวพุทธทำหน้าที่ที่ถูกต้องก็เป็นธรรมะทำหน้าที่ที่ถูกต้องนั่นแหละคือธรรมะละนะรับพรนะรับพรนะขอให้ญาติโยมที่ได้ฟังนะอาตมานี่ก็เอาไปนั่งคิดนั่งตรองนะแล้วก็ขอให้มีปัญญาได้เห็นธรรมแล้วก็เข้าถึงธรรมนะเป็นผู้ไม่ถอยออกจากธรรมทำหน้าที่ของผู้มีธรรมด้วยเธอ